รมจัญญาสมศักดิ์ศรีทุกคนหากเพียรล้วนทำความดีให้สมกับที่เป็นนักเรียนไทยการเรียนเราก็เก่งการกีฬาไม่ยอมความดีไม่ขอเพื่อเกียรติวิไลสัญลักษณ์เขียวม่วงกระเดื่องไปไกลเป็นสายใหญ่ยึดมั่นแต่ความดีดิฉันอาจารย์สุธีราบุญนาคค่ะครับผมอาจารย์สันติชัยอนุรชัยนะครับวันนี้เราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับซึ่งเราจะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเลยนะครับอาจารย์ที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายนะครับแล้วก็ผ่านทางคอมเมนต์นะครับของแฟนเพจของโรงเรียนได้นะครับโดยในวันนี้นะครับ2ชั่วโมงนะครับเราจะไม่พักเลยนะครับจะยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะครับผมจะขอพูดถึงกำหนดการของวันนี้นะครับว่า2ชั่วโมงเนี่ยเราจะพบกับมีอะไรบ้างนะครับครับในช่วงเวลา 10:00 นนี้นะครับโดยผู้อำนวยการจัดชี้แจงนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้นะครับแล้วเวลาประมาณ 10:30 นถึง 11:30 นนะครับจะเป็นการบรรยายเรื่องพลิกโลกการศึกษาด้วยการสอนออนไลน์นะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็คือรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณครับและเวลา 11:30 นถึง 12:00 นนะครับจะเป็นการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์นะครับโดยอาจารย์สงกรานต์สวัสดิ์ศรีและอาจารย์เอกราชมกขุนทดนะครับและในช่วงท้ายนะครับก็คือจะเป็นการตอบข้อซักถามนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับดังนั้นหากอาจารย์มีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชี้แจงตลอดช่วงรายการของเราเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาได้เราจะมีอาจารย์ที่อยู่เบื้องหลังนะครับคัดเลือกคำถามค่ะใช่ค่ะคัดเลือกคำถามแล้วก็ส่งให้อาจารย์
ให้ผู้มีการตอบใช่แล้วผู้มีการจัดผู้มีการไม่ได้อยู่สดกับเราตรงนี้นะไม่อยู่สดแต่ว่าก็รับชมอยู่นะคะใช่ค่ะอาจารย์สามารถตอบทางออนไลน์ได้ใช่นะครับตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วค่ะเห็นชื่อหลายๆท่านนะคะก็เป็นอาจารย์ในโรงเรียนเราแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะวันนี้สัญญาณอาจจะติดขัดบ้างนิดนึงเพราะฝนตกหนักตอนนี้ที่โรงเรียนก็ฝนตกหนักนะครับอาจารย์ทุกท่านครับไม่แน่ใจที่บ้านท่านอื่นเป็นยังไงบ้างเห็นชื่ออาจารย์เราก็คิดถึงทุกท่านเลยค่ะตอนนี้เราต้องอยู่แบบ new normal เนาะตอนนี้ก็คืออย่างตอนเนี้ยผมกับอาจารย์สุธีราก็ต้องใส่หน้ากากนะเพราะว่าคือในสตูดิโอของโรงเรียนอ่ะชั้น6นะครับอาจารย์ก็จะแบบเล็กนิดนึงแคบนิดนึงแต่ว่าเราก็ใส่หน้ากากนะแต่หวังว่าอาจารย์ทุกท่านคงได้ยินเสียงชัดเจนนะครับใช่ค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะคะในลําดับแรกเลยดีกว่านะคะจะเป็นการชี้แจงนโยบายค่ะของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะโดยผู้อํานวยการค่ะดร.ภกามาศ นันทจีวรวัฒน์นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมเลยนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเป็นวันพืชมงคลซึ่งพิธีการวันพืชมงคลในปีนี้จะมีความแตกต่างกับปีอื่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะคือจะเป็นการจัดพิธีภายในไม่มีการจัดพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่มณฑลท้องสนามหลวงดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกกันว่าโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านโดยดำเนินการดังนี้นะคะประการแรกนะคะโรงเรียนเราจะเลื่อนการเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา2563เป็นวันพุธที่1กรกฎาคม2563ประการที่2โรงเรียนมีนโยบายให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่กับการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่เรียกกันว่า work from home 160และปฏิบัติงานที่โรงเรียนหรือ work on site 140และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเรานะคะประการที่3โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของนักเรียนและครอบครัวในการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมประการที่4เราปรับห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข17กำหนดลักษณะของห้องเรียนที่มีความเหมาะสมโดยจัดระยะห่างระหว่างนักเรียนอย่างน้อย1เมตรมีอากาศถ่ายเทและมีอุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากอนามัยเฟสชิลและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นต้นนะคะและประการที่5โรงเรียนได้สื่อสารให้ผู้ปกครองรับทราบถึงการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะเพื่อให้การเตรียมตัวสำหรับการเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา2563ในวันที่1กรกฎาคม2563เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายภายใต้การจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกตินี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานการเรียนที่โรงเรียนและการเรียนออนไลน์ดังนี้นะคะในการจัดการเรียนการสอนเราจะให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน2วันต่อสัปดาห์และเรียนออนไลน์ที่บ้าน3วันต่อสัปดาห์ในการมาโรงเรียนนั้นเราจะแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละประมาณ 18-20 คนโดยสลับกันมาเรียนเพื่อสามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้และงดเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นเราแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือการมาเรียนที่โรงเรียน
การมาเรียนที่โรงเรียนจะมาเรียนจำนวน2วันต่อสัปดาห์โดยเรียนวันละ7คาบคาบละ50นาทีตามตารางเรียนปกตินะคะเน้นการเรียนในวิชาที่จำเป็นต้องฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติและเพื่อสรุปบทเรียนติดตามการเรียนรู้และอาจารย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบที่2คือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นะคะโดยใช้เวลาเรียนแบบออนไลน์จำนวน3วันต่อสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตอลที่อาจารย์อัปโหลดไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียนการเรียนรู้แบบโต้ตอบผ่านโปรแกรม Microsoft Teams นะคะหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อาจารย์เลือกใช้ตามความเหมาะสมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะคะร่วมกับบริษัท Microsoft ได้สนับสนุนโปรแกรม Microsoft Teams for School ให้แก่โรงเรียนและนักเรียนได้ใช้งานในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนวันละ4คาบคาบละ50นาทีทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนประถมศึกษากำหนดเวลาเรียนคาบละ50นาทีนั้นเราจะใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ 30-40 นาทีนะคะและเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะเรียนวันละ5คาบคาบละ45นาทีค่ะสำหรับวิชากิจกรรมแนวสามารถที่จะเข้าไปจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้ตามตารางออนไลน์ด้วยนะคะส่วนการจัดการเรียนรู้นั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์เราจะต้องปฏิบัติก็คืออาจารย์จะต้องปรับการเรียนการสอนนะคะบางรายวิชาอาจจะต้องลดคาบเรียนกำหนดสาระให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและการเรียนรู้ต่อไปโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก็จะเป็นสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะที่อาจารย์อัปโหลดไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียนนักเรียนจะสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเนื้อหากิจกรรมใบงานหรือแบบฝึกหัดเพื่อนำมาใช้ในการเตรียมตัวและศึกษาทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็เพื่อใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยส่วนโปรแกรม Microsoft Teams และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนั้นอาจารย์ก็จะสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ในแต่ละระดับชั้นนั้นเนี่ยทางโรงเรียนก็อยากจะให้อาจารย์ได้เลือกใช้โปรแกรมในการเรียนรู้แบบโต้ตอบให้เป็นในรูปแบบเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นเนี่ยมีความสะดวกในการเข้าชั้นเรียนออนไลน์โดยเฉพาะเด็กๆในระดับประถมศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลนะคะนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเวลาเรียนทั้งหมดทั้งนี้นับรวมเวลาเรียนออนไลน์ด้วยนะคะนักเรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชาโดยมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดโดยยังคงใช้สัดส่วนการวัดและประเมินผลแบบเดิมนะคะแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสมได้ค่ะนักเรียนต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดส่วนในการสอบรายหน่วยหรือการสอบปลายภาคนะคะก็ให้อาจารย์จัดดำเนินการสอบตามตารางในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนโดยผู้สอนต้องเตรียมข้อสอบคู่ขนานอย่างน้อย2ชุดในส่วนของการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของโรงเรียนงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้การสนับสนุนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังนี้นะคะงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะดำเนินการจัดทำเพจเว็บไซต์ของโรงเรียนในการอัปโหลดเอกสารการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของวิชาต่างๆโดยแยกตามระดับชั้นให้บริการฝึกอบรมและคำปรึกษาในการใช้โปรแกรม Microsoft Teams for School แก่อาจารย์ทั้งในรูปแบบการอบรมแบบออนไลน์นะคะหรือการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่โรงเรียนโดยอาจารย์จะเข้ารับการอบรมกลุ่มละไม่เกิน10คนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายก็จะจัดเตรียมโปรแกรม Microsoft Teams for School เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประถมศึกษานะคะก็ให้ความร่วมมือโดยการยินดีที่จะจัดการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams for School ให้แก่อาจารย์อีกทางหนึ่งด้วยนะคะส่วนงานสัมพันธ์ชุมชนก็ได้ประสานงานกับชมรมรักโรงเรียนสนับสนุนในการจัดทำอีบุ๊กประกอบการเรียนการสอน
ซึ่งหากอาจารย์ในกลุ่มสาระใดต้องการจัดทำอีบุ๊กนะคะขอให้อาจารย์จัดเตรียมข้อมูลรูปภาพประกอบเพื่อการจัดทำโดยอาจารย์ทำบันทึกแจ้งความประสงค์มาทางโรงเรียนโรงเรียนก็จะประสานงานนะคะกับชมรมรักโรงเรียนเพื่อจะดำเนินการจัดทำอีบุ๊กให้กับอาจารย์ต่อไปงานสดพัฒนุปกรณ์นะคะจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์การบันทึกวิดีโอประกอบการสอนโดยจองเวลาการถ่ายทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงก์ที่จะขึ้นด้านล่างนี้นะคะส่วนการสนับสนุนอื่นๆนะคะโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปในส่วนการเตรียมตัวของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะต้องเตรียมตัวในการจัดการเรียนการสอนภาคต้นนะคะในรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานที่โรงเรียนและการเรียนแบบออนไลน์นะคะที่ได้เรียนแจ้งอาจารย์ไปนะคะส่วนการเตรียมเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้สื่อการสอนการวัดและประเมินผลนั้นก็ขอให้อาจารย์จัดเตรียมให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้นะคะตัวอาจารย์เองก็จะต้องเตรียมการใช้โปรแกรม Microsoft Teams for School หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตามที่อาจารย์เลือกนะคะเพื่อที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้ในการจัดดำเนินการต่างๆหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะโรงเรียนจะมีการแจ้งดำเนินการให้ทราบต่อไปโรงเรียนขอขอบคุณคณาจารย์บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาเราชาวสาธิตเกษตรต้องเรียนรู้ปรับตัวอยู่รอดในสถานการณ์โควิด-19ไปด้วยกันนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้อาจารย์ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงโรงเรียนขอเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพเพื่อนักเรียนของเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สันติชัยก็หนักใจพอสมควรเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เนาะนะครับทุกคนก็คิดว่าแต่ท่านผู้ในการก็เน้นย้ำเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็เราต้องเปิดเรียน1กรกฎาคมก็ต้องเลื่อนไปอีกนานนะครับแต่เรายังพอมีเวลาเตรียมตัวประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วก็การจัดการเรียนการสอนที่ท่านผู้ในการได้ชี้แจงก็คือเราจะต้องในลักษณะผสมผสานระหว่างการมาโรงเรียนด้วยแล้วก็การเรียนการสอนออนไลน์ด้วยใช่เมื่อกี้มีพูดถึง Microsoft Teams อันนี้พี่อาจารย์สันติชัยนี่มีการอบรมวันไหนคะก็กลุ่มสาระชี้แจงมาแล้วว่า14พฤษภาคมนะครับแต่จริงก็เชื่อว่าตอนนี้ทางกลุ่มสาระต่างๆเนี่ยก็ได้รับทราบไปเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะแบบใดนะครับใช่ค่ะอย่างมัธยมเนี่ยเค้าก็จะมีแบบจัดตารางสอนกันใหม่นะครับทางธรรมประถมก็เช่นเดียวกันเนาะเช่นเดียวกันเราก็ต้องมาติดตามดูทีนึงซึ่งถ้าท่านผู้ปกครองหรือท่านผู้ชมนะคะรวมถึงอาจารย์ทุกท่านนะคะถ้ามีคําถามนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะเราก็จะมีอาจารย์คอยคัดเลือกคำถามอยู่แล้วเราก็จะมาตอบกันในช่วงช่วงท้ายนะคะใช่ค่ะสำหรับในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อพลิกโลกการศึกษาด้วยการสอนออนไลน์ค่ะโดยในวันนี้นะคะโรงเรียนเราได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์ยืนผู้รางวัลเลยนะคะถือว่าอาจารย์น่าจะมาให้ข้อคิดแล้วก็ข้อแนะนำที่คิดว่าวันนี้ต้องเป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนค่ะครับผมขอแนะนำประวัติของท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้รางวัลโดยสังเขปนะครับอาจารย์เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2533ถึง2545หลังจากนั้นนะครับจนถึงปี2556ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ข้าราชการบำนาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผลงานของอาจารย์นะครับมีมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะผลงานทางด้านการวิจัยนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อชาตินะครับจากสภาวิจัยแห่งชาติจำนวน7ครั้งด้วยกันนะครับมีผลงานการเขียนตำรานะครับทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทางการสื่อสารมากกว่า50เล่มนะครับเป็นที่ปรึกษาของสมาคมวิชาการต่างๆนะครับอาทิสมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในไลฟ์ของเราแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดผ่านไปให้อาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนดีนะครับอาจารย์ได้ยินครับค่ะ
ตอนนี้ผู้ชมเยอะมากเลยครับใช่แต่ว่าผู้ชมบอกว่าเสียงพิธีกรเบามากนะคะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับอีกนิดนึงค่ะได้ขอเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการบรรยายของอาจารย์ยืนจะเป็นในลักษณะที่เป็นการถามตอบจากพิธีกรนะแล้วก็ให้เราจะคำถามของเราก็จะเซตมาคร่าวๆแล้วนะครับให้อาจารย์ตอบในบางประเด็นแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับมีคำถามที่จะถามในเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะถามอาจารย์ในช่วงท้ายนะครับอาจารย์มีเวลาอยู่กับเรา1ชั่วโมงนะครับประมาณ 11:30 น. นะครับยาวๆกันเลยนะครับนั้นเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มเลยค่ะคิดว่าหลายคนอยากจะทราบแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ครับขอคำถามแรกเลยนะครับอาจารย์ยืนครับคือเชื่อว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ทุกคนก็ไปอบรมมาเยอะแล้วว่าการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอย่างงู้นอย่างงี้แต่อยากให้อาจารย์ย้ําอีกทีนึงว่าการเรียนการสอนออนไลน์คืออะไรค่ะมันแตกต่างจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ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 ก่อนอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องมองว่าวันนี้นะครับเรามีแรงกดดันเนี่ยอยู่ในเรื่องนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเรายังไม่มีโควิดเนี่ยนะครับผมได้เกริ่นอยู่หลายครั้งเลยเนี่ยนะครับว่าอนาคตนั้นเนี่ยนะครับการศึกษาเราต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับที่เราเรียกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดๆหนึ่งนะครับการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับด้วยเหตุใหญ่ๆเนี่ยอยู่3เรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่านะฮะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาเกิดมาในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะฮะเขาเกิดมาในสภาพของการที่รอบๆตัวเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีของใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงจากนี้ไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเทคโนโลยีเนี่ยเยอะแยะเลยลองนึกดูนะฮะว่าวันนี้ถ้าถามบอกว่าดินสอยางลบปากกาวงเวียนกระดาษกราฟหรือสมุดหนังสืออยู่ที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรเราก็เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพราะเนื่องจากว่าไม้บรรทัดนะฮะเขาก็อาจจะหยิบสมาร์ทโฟนมาแล้วขนาดเดียวกันเอากล้องส่องปุ๊บเขาก็วัดระยะได้เลยหรือเขาอยากจะรู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้ไอ้ตัวดิจิตอลเนี่ยหยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะนั้นสภาพที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาบนยุคที่เราเรียกว่าเต็มไปด้วยดิจิตอลนะครับอันที่สองนะเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของทางด้านเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราลองนึกดูนะฮะว่าเมื่อก่อนนี้นะครับเราทำอะไรเราต้องมาเจอหน้ากันวันนี้เนี่ยนะครับเราจะประชุมคนทั้งโรงเรียนโดยไม่ต้องมาที่โรงเรียนเราจะพูดคุยกันกับคนเป็นร้อยๆคนโต้ตอบกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องนะฮะอยู่ใกล้ชิดกันเพราะนั้นนะฮะเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็เทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็นับวันเนี่ยดีขึ้นทุกวันนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าพัฒนาการนั้นเนี่ยไปเยอะอันที่3นั้นเนี่ยนะครับสังคมของเรานั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนะฮะถ้าไม่มีโควิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปในทางนี้อยู่แล้วแต่พอมามีโควิดปุ๊บเราบอกว่าเราต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งวันนี้เราเลยมี2โลกโลกนึงนั้นเนี่ยเป็นโลกที่เราเรียกว่าไซเบอร์สเปซอีกโลกหนึ่งเนี่ยเป็นโลกที่เราเรียกว่ากายภาพโรงเรียนเมื่อกี้นี้นะท่านผู้อำนวยการก็บอกแล้วว่าเราจะใช้ทั้งสองโลกโลกหนึ่งก็คือว่าจะเป็นลักษณะของการที่เราเรียกว่าเป็น 60-40 นั่นหมายความว่าเราจะใช้โลกกายภาพเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการเรียนการสอนยังเจอ face to face การเรียนการสอนยังเจอครูกับนักเรียนอะไรต่างๆแต่อีกโลกหนึ่งนั้นเนี่ยโลกไซเบอร์สเปซก็คือนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเจอกันในลักษณะที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันเราสามารถโซเชียลดิสแทนซิ่งในลักษณะที่ใช้โลกไซเบอร์เนี่ยเข้ามาแทนเพราะนั้นแรงกดดันสามัญเนี่ยมาในยุคของโควิด-19 นั้นเนี่ยก็เลยเราจำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งที่หลายๆอย่างเนี่ยเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนั่นหมายความว่ายังไงจุดเนี้ยมันต้องไปถึงอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันมีตัวเร่งที่ทำให้เราต้องมาใช้โลกไซเบอร์สเปซเนี่ยมากขึ้นเพราะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเราต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัย
นะครับไม่ว่าทั้งนักเรียนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เองเป็นจุดดันที่ให้เราเนี่ยนะฮะต้องมาทำการเรียนการสอนที่บูรณาการกันบนสองโลกนะครับก็คือโลกที่เราเรียกว่ากายภาพกับโลกที่เราเรียกว่าไซเบอร์สเปซแล้วเราจะพบว่าโลกบทบาทของโลกบนไซเบอร์สเปซเนี่ยเทคโนโลยีขับเคลื่อนเนี่ยได้ดีขึ้นทุกวันแล้วนับวันนั้นเนี่ยพัฒนาการในส่วนนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่อยู่บนโลกไซเบอร์สเปซเป็น normal อีกแบบหนึ่งนะที่เราเรียกว่าชีวิตเราก็จำเป็นจะต้องใช้ทั้งสองโลกนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นนะฮะในตัวกดดันที่ทำไมนะฮะเราต้องก้าวเข้ามาเพราะว่าเรามี physical object กับตัวที่เราเรียกว่า digital object เนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองเพราะนั้นเรากำลังจับบูรณาการสองสิ่งนี้เราเห็นว่าวันนี้อ่านหนังสือนั้นการอ่านหนังสือนั้นนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของดิจิทัลออบเจกต์การเขียนหนังสือเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลออบเจกต์การเขียนการอ่านเนี่ยกลายเป็นดิจิทัลรีดดิจิทัลไรท์หรือการทำอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราเริ่มมีแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลเซอร์วิสแพลตฟอร์มเราเริ่มการซื้อขายเราเริ่มการใช้เงินเราเริ่มการให้บริการการศึกษาก็เหมือนกันครับการศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แพลตฟอร์มของการบริการที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลเซอร์วิสแพลตฟอร์มเป็นดิจิทัลเอดูเคชันแพลตฟอร์มที่จะทำให้การศึกษานั้นเนี่ยถึงจุดที่ดีที่สุดดีที่สุดก็คือใช้ข้อดีของทั้งทางด้านดิจิทัลหรือไซเบอร์สเปซกับฟิสิกอลที่เราเอามาผสมผสานกันครับครับเท่าที่ฟังก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการคำถามที่2กันเลยนะครับได้ค่ะคำถามที่2นะคะอาจารย์จากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วในแง่ของบทบาทของอาจารย์หรือครูผู้สอนนะคะเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับการสอนออนไลน์คะอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับรู้ว่านะฮะเราจะต้องนะฮะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือทำอย่างไรเนี่ยนะฮะจะให้ลูกศิษย์เรานะครับนักเรียนของเรานั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากการศึกษาเนี่ยได้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเราเองนั้นเนี่ยเรารู้ว่าบนสถานการณ์ไม่ปกตินี้นะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องแรกก่อนชีวิตนะฮะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยเนี่ยของนักเรียนนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าคุณครูโรงเรียนเนี่ยก็วางเป้าหมายตรงเนี้ยเป็นอันดับแรกการศึกษาในมุมที่จะทำให้จุดที่ดีที่สุดและเป็นการเตรียมการนั้นเนี่ยผมพยายามอยากจะให้เราลองดูเนี่ยนะครับว่าเมื่อโลกของเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนเข้าสู่โลกที่เราเรียกว่าไซเบอร์สเปซมากขึ้นเราก็ดึงส่วนนี้เข้ามาเมื่อเราดึงส่วนนี้เข้ามานั้นเนี่ยการจัดการศึกษาของเราเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปใช้บนแพลตฟอร์มนี้มากขึ้นแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยกับเรื่องของโควิด-19 เพราะเนื่องจากว่าเรามีโซเชียลดิสเทนซิ่งเรามีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า virtualize หรือสิ่งที่เราสมมุติตัวตนเรานะครับไม่ใช่เป็นตัวตนทางฟิสิคอลเพราะนั้นการแพร่ระบาดผ่านทางด้านตัว virtualize หรือที่เราเรียกว่าตัวตนสมมุติเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็มันไม่สามารถเชื้อโรคมันไม่สามารถผ่านไปทางไซเบอร์สเปซได้การเดินการนั้นเนี่ยนะครับผมถือว่าตรงจุดนี้มีเรื่องที่จะต้องให้คุณครูหรือผู้ปกครองเนี่ยเตรียมการก่อนที่จะเปิดเทอมในที่นี้เนี่ยนะครับอยู่3เรื่องเรื่องแรกนั้นเนี่ยก็คงต้องถามนะฮะว่าการเรียนการสอนนี้เนี่ยนะฮะเราจะสอนอะไร what นะฮะความหมายของผมในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเราแบ่งนะฮะว่าส่วนหนึ่งนั้นเราจะลดนะฮะการพบการที่โรงเรียนเพราะนั้นเราก็มีการลดจำนวนวันลดจำนวนห้องหมายความว่าให้นักเรียนนั้นนะครับลดการคอนเนคชันถึงกัน
แต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นกายภาพอยู่เพราะงานบางอย่างนั้นไซเบอร์สเปซก็ไม่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบนั้นเพราะนั้นต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในฟิสิกอลหรือกายภาพเนี่ยนะครับอะไรเป็นสิ่งที่เราจะทำในส่วนของทางด้านไซเบอร์สเปซหรือออนไลน์เพราะนั้นคำถามในสิ่งแรกนั้นเนี่ยทั้งคุณครูหรือผู้ปกครองนั้นเนี่ยก็คงต้องช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะสอนอะไรบนส่วนที่อยู่บนไซเบอร์สเปซแล้วเราจะสอนอะไรบนส่วนที่อยู่บนกายภาพนะฮะทั้งสองส่วนนี้จะบูรณาการกันอย่างไรการเรียนการสอนมันอาจจะกลับข้างตรงที่ว่าการเรียนอาจจะเกิดขึ้นที่บ้านแต่ในขณะเดียวกันการทำบ้านการทำการบ้านหรือการทำทางด้านทักษะในบางเรื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือบางเรื่องนั้นเนี่ยครูอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นลักษณะของการเรียนที่บ้านนั้นนะฮะเป็นรูปแบบใหม่นะฮะในลักษณะที่เราจะต้องหาว่าอะไรจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนั้นคำถามข้อแรกของการเตรียมการผมก็ต้องถามว่าให้คุณครูช่วยกันคิดว่าเราจะสอนหรือเราจะจัดกิจกรรมหรือเราจะจัดการเรียนการสอนอะไรที่ไหนอย่างไรระหว่างบ้านกับโรงเรียนนะครับอันที่สองนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากให้คุณครูลองมาทำความเข้าใจนะครับเข้าใจในความหมายนี้คือว่าเข้าใจว่าลูกศิษย์เราเนี่ยนะครับหรือทางบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะนั้นทุกครั้งที่เราจัดบนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนั้นผมเชื่อว่าเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดีแต่ในวันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยเป็นบางส่วนนั้นเนี่ยเป็น home based learning หรือเป็นการlearn นะฮะเป็นเรื่องเรียกว่า learn from home ให้เรียนจากบ้านเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสิ่งแรกเลยคือเข้าใจลูกศิษย์เราเข้าใจตัวนักเรียนว่านักเรียนเป็นอย่างไรนะฮะนักเรียนนั้นมีลักษณะของการเป็นดิจิทัลเนทีฟที่สิ่งแรกผมอยากจะบอกว่านะฮะการตัวนักเรียนนั้นเนี่ยจะมีเป็นคนทั่วๆไปที่เป็นเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่นั้นนะฮะส่วนหนึ่งก็คงจะต้องบอกว่าเขาทำอะไรเนี่ยด้วยสมาธิที่ไม่นะฮะยาวนานเขาเป็นคนที่พาราเรลลิซึมนะฮะก็คือสามารถที่จะทำการทำอะไรพร้อมๆกันเนี่ยหลายอย่างเพราะว่าวันนี้นะฮะเราใช้คอมพิวเตอร์กันมากเนี่ย Windows มีหลายๆหน้าจอความคิดของเด็กเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาดังนั้นเมื่อมีการทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะไม่อ่านหนังสือยาวๆเขาจะไม่นั่งฟังทนฟังอะไรต่างๆนานๆหรือเขาจะไม่สามารถที่จะนะฮะทนกับกิจกรรมอะไรบางอย่างที่จำเจนะฮะในบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นนะฮะตรงนี้เราคงต้องเข้าใจนะฮะว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นอย่างไรบนยุคของตัวสิ่งแวดล้อมใหม่นะฮะที่เราเรียกว่าดิจิทัลแล้วลองนึกดูว่านะครับถ้าครูจัดตารางสอนเด็กอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าชั่วโมงนี้ต้องทำไอ้นี่ชั่วโมงนั้นต้องทำไอ้นี่ชั่วโมงนี้เหมือนเรียนจริงอยู่ที่โรงเรียนสภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนักเรียนจะทนได้ไหมกับการนั่งเรียนอยู่ที่บ้านโดยอาจจะอยู่บนหน้าจอเป็นระยะเวลานานซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมอยากจะให้คุณครูเนี่ยเข้าใจนักเรียนนะฮะเข้าใจทางบ้านเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจต่างๆเนี่ยให้ดีว่าเขาคือใครแล้วธรรมชาติเป็นอย่างไรการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกับที่บ้านจะผสมผสานกันอย่างไรนะครับเพราะนั้นการเตรียมการอันที่สองก็คืออยากให้ทำการเข้าใจว่านักเรียนเราคือใครนะฮะครูผมใช้คำว่าคือใครแล้วก็เชื่อว่าคุณครูเนี่ยจะเข้าใจนักเรียนได้ดีที่สุดและเป็นนักเรียนในยุคดิจิทัลเป็นนักเรียนในยุคใหม่นะครับที่นะฮะมีความคิดหรือทำอะไรเนี่ยอย่างรวดเร็วนะเราจะเห็นว่าการอ่านหนังสือเยอะๆเขาก็ไม่ต้องการอ่านหนังสือเยอะๆแต่เขามีวิชวลไลซ์อ่านเป็นลักษณะของเป็นอินโฟกราฟิกดูรูปภาพดูอะไรต่างๆบนหน้าจอแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะในสิ่งต่างๆเหล่านี้อันที่3นั้นเนี่ยของการเตรียมการนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้คุณครูเนี่ย
มองว่าแล้วเราจะทำอย่างไรการทำอย่างไรนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีวิธีเดียวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าวันนี้ถ้าคุณครูทุกคนเนี่ยแย่งเวลานักเรียนแย่งเวลานักเรียนในความหมายนี้ก็คือจัดตารางสอนเนี่ยแล้วโหลดเข้าไปที่บ้านคุณครูคนนี้ก็อยากจะสอนเรื่องนั้นคนครูคนนี้ก็อยากจะสอนเรื่องนี้ลองนึกดูว่าสภาพของเด็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าเราคิดว่านะฮะเราอยากจะให้บ้านเนี่ยเหมือนเป็นที่โรงเรียนที่มีตารางสอนแล้วเด็กเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งแล้วเด็กนั้นไปไหนไม่ได้นะฮะเด็กนั้นจะต้องเรียนกับเราอย่างนี้ไอ้วิธีการอย่างเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมนะฮะเราก็คงต้องมาดูว่าวิธีการของการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยเป็นอย่างไรหรือถ้าเราเปลี่ยนใหม่บอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการออนไลน์ส่งบทเรียนมาให้เด็กอ่านแล้วให้ทำคำถามคำตอบเหมือนกรณีที่เรามักจะเห็นบน e-learning ทั่วๆไปซึ่งเราก็ต้องมามองต่อว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยนะฮะนักเรียนเราวิธีเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมสิ่งที่ผมอยากจะให้มองวิธีการในเรื่องของทางด้านว่าทำอย่างไรนี้นะครับเพราะเรากำลังจะลดระยะเวลาลดเวลานะลดระยะทางลดค่าใช้จ่ายในบางอย่างเนี่ยนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยเพราะนั้นวิธีการของทางด้านออนไลน์นั้นมันไม่เหมือนกับเราอยู่ในโรงเรียนที่เราควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างได้แต่อยู่ที่บ้านนั้นเราควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ยากแล้วนักเรียนแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบนสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันบนสภาพที่แตกต่างกันการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เราเรียกว่าทำอย่างไรเนี่ยจึงค่อนข้างจะยากผมเลยอยากจะเสนอกับคุณครูว่าสิ่งแรกเลยนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องมาทำการปฏิรูปตัวเองนิดหนึ่งการปฏิรูปตัวเองในที่นี้แม้จะต้องทำในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะรีบด่วนนั้นอันแรกก็คือจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ผมเชื่อว่าโรงเรียนสาธิตนั้นเนี่ยทำได้นะครับโดยการที่เรารู้ว่าการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรเดิมนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการเรียนการสอนที่ทางบ้านแต่เราจะปฏิรูปตรงนี้ได้อย่างไรอันที่สองที่เราอยากจะปฏิรูปก็คือว่าอย่าให้มองแต่ละวิชาเป็นรูปแบบที่เป็นไซโลไซโลหมายความว่าเรามีวิชาเป็นจำนวนมากคุณครูต่างคนก็ต่างสอนคุณครูต่างคนก็ต่างพยายามที่จะยัดเยียดให้นักเรียนเรียนตามตารางสอนของตัวเองซึ่งในการเรียนทางไกลในรูปแบบนี้จะคงทำได้ค่อนข้างจะยากเพราะนั้นถ้าเราปฏิรูปตรงนี้ก็คือปฏิรูปหลักสูตรปฏิรูปวิธีการคุณครูอาจจะทำงานเป็นทีมเป็นทีมในที่นี้หมายความว่าหลายๆคนหลายๆวิชามารวมกันแล้วก็สร้างเนื้อหาสร้างบทเรียนที่ตอบตัวชี้วัดในหลายวิชาสร้างวิธีการสร้างกิจกรรมสร้างรูปแบบของการดำเนินการที่บ้านในรูปแบบที่ตอบหลายตัวชี้วัดหรือหลายวิชาในเวลาเดียวกันเพราะนั้นนะฮะเรารู้ว่าเรามีข้อจำกัดในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของเวลาถ้าเราจัดตารางสอนว่าชั่วโมงนี้ให้คุณครูคนนี้เข้าไปสอนชั่วโมงนี้ให้คุณครูคนนี้เข้าไปสอนนั้นอาจจะทำได้ยากเพราะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าวิธีการนั้นอาจจะต้องหาวิธีการในรูปแบบของการสมผสานโดยการทำงานเป็นทีมโดยสามารถที่จะจัดในรูปแบบของการเป็นกิจกรรมที่เราต้องการอาจจะเป็นโปรเจกต์เบสอาจจะเป็นการสร้างโครงงานอาจจะมองว่าเราต้องการสิ่งที่เราเรียกว่านะฮะการวัดผลตามตัวชี้วัดอะไรบ้างในเรื่องของความรู้นั้นผมเชื่อว่าเด็กจะแสวงหาเราจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามหาวิธีการให้นักเรียนหาคำตอบต่างๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าคุณครูคงจะต้องมาช่วยกันเป็นทีมแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วทำให้การเรียนการสอนนั้นมาตอบหลายวิชาในเวลาเดียวกันได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ากิจกรรมของการเรียนเนี่ยก็จะสนุกได้ในกรณีของการที่จะทำให้มีแรงจูงใจที่นักเรียนเนี่ยอยากจะเรียนในที่บ้านได้เพราะนั้นตรงนี้นะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องคิด
และจะต้องหาวิธีการครับผมก็โดยให้เห็นก็คือคุณการเตรียมการนั้นก็คงจะต้องมี3เรื่องว่าจะทำอะไรนะครับบ้างเนื้อหาอะไรแล้วก็นักเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันก็คือจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับการใช้วิธีการนั้นผมไม่อยากเห็นว่าให้นักเรียนนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็นั่งดูคุณครูหรือนั่งดูทีวีหรือนั่งดูคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ต้องคิดใหม่โดยหาวิธีการปฏิรูปการเรียนสอนแต่เทคโนโลยีหรือพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เป็นเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะออนไลน์คอมพิวเตอร์ตัวนี้ต้องมองเพียงแค่เป็นเครื่องมือนะครับนะฮะแล้วเราจะเอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับผมก็ให้เห็นประเด็นของการเตรียมการไว้3ข้อดังนั้นครับค่ะก็ถือว่าอาจารย์ได้ฝากไว้3ข้อนะคะก็คือเรื่องของ who what แล้วก็ how นะคะว่านักเรียนเราเป็นใครแล้วเราต้องการที่จะสอนอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ทำอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือว่าการสอนออนไลน์ต้องไม่ใช่การสอนออนสกรีนเท่านั้นนะคะเราต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนนะคะซึ่งวิธีการตรงนี้น่าจะเป็นข้อกังวลของผู้สอนหลายคนนะครับว่าคือบางทีเรารู้แล้วว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับแล้วก็จะทำอย่างไรเนี่ยแต่คือเนื่องจากเรายังไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เร่งด่วนมากเลยตามที่อาจารย์บอกว่าเราต้องเร่งปฏิรูปโดยด่วนเนี่ยมันก็เลยทำให้มีคำถามนึงครับอาจารย์ว่ามีเทคนิคอะไรไหมครับอาจารย์เทคนิคสำคัญในการที่จะเราจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับรบกวนอาจารย์แชร์เทคนิคตรงนี้ให้พวกเราฟังหน่อยครับยินดีเลยนะครับในตลอดช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเองได้ทดสอบนะฮะตัวเองกับการเรียนการสอนเนี่ยกับมีตั้งแต่เด็กๆคุณครูแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเราเห็นว่าเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะฮะในบางเรื่องนะครับจริงอยู่นะฮะถ้าเราเลือกใช้ในลักษณะที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะทำในลักษณะของการเรียนการสอนโดยคุณครูเนี่ย3-4 วิชามารวมกันแล้วก็ลองมาคิดดูว่าเราตั้งโจทย์อันหนึ่งสมมตินะว่าเป็นโครงงานที่ผมใช้หลายๆครั้งเนี่ยก็คือเป็นโครงงานที่เรียนรู้ร่วมกันโดยเราใช้ไซเบอร์สเปซหรือสื่อสังคมเนี่ยเป็นตัวช่วยนั่นหมายความว่าการเรียนนั้นเนี่ยจะเรียนในแนวราบมากขึ้นแนวราบก็คือนักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับคุณครูที่อยู่ในระดับเดียวกันนะฮะในการมองปัญหาเดียวกันผมยกตัวอย่างโจทย์ง่ายๆเนี่ยนะฮะว่านะถ้าผมลองตั้งโจทย์ว่านักเรียนลองช่วยกันคิดซิว่าโลกเนี่ยกลมการที่เราบอกว่าโลกกลมนั้นเนี่ยเรามีวิธีการเนี่ยในการที่จะหาว่าโลกกลมเนี่ยได้ยังไงบ้างเราเห็นว่านะฮะในวันนี้นักเรียนก็จะคิดได้ยากหมดเลยผมถามตอบบอกว่าเอ๊ะถ้าเราสังเกตดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆทุกคนเนี่ยแล้วเมื่อสังเกตดวงอาทิตย์ขึ้นเช้าๆเนี่ยขึ้นเวลาเท่าไหร่ตกเวลาเท่าไหร่แต่ละคนเนี่ยเห็นเป็นอย่างไรแล้วในที่ต่างๆเนี่ยเห็นต่างกันอย่างไรการขึ้นแต่ละจุดนั้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าวันนี้หรือเดือนหน้าขึ้นที่เดียวกันหรือเปล่าให้นักเรียนเก็บข้อมูลให้นักเรียนอะไรต่างๆแล้วก็มาประเมินมาคิดวิเคราะห์มาคำนวณมาสร้างเลขาคณิตหรือการคำนวณเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามแตกโจทย์ต่อไปเรื่อยๆนะฮะว่าจากกรณีอย่างนี้รู้ได้ยังไงว่าโลกหมุนรู้ได้ยังไงว่าโลกเอียงรู้ได้ยังไงว่าทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆอะไรต่างๆเนี้ยเราเห็นว่าเพียงแค่จุดเล็กๆนั้นเนี่ยก็จะขยายการเรียนรู้ในหลายๆวิชาเนี่ยร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาภูมิศาสตร์วิชาสังคมวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาอะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรผมยังมีโอกาสสอนออนไลน์เนี่ยนะครับนะเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเรารู้ว่าการสอนออนไลน์ที่เป็นแบบเรียลไทม์เหมือนเราสอนอยู่หน้าชั้นเนี่ยยากการสอนออนไลน์ในลักษณะยากก็เนื่องจากว่าบนสิ่งแวดล้อมของเด็กแต่ละคนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลย
ยิ่งถ้าเป็นการสอนในลักษณะให้เด็กนั่งฟังเฉยๆนั้นเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการให้เด็กนั้นทำอะไรร่วมด้วยยกตัวอย่างผมสอนวิทยาการคำนวณให้เด็กเนี่ยอยากทำกิจกรรมร่วมด้วยการโคดดิ้งการเขียนอะไรต่างๆร่วมด้วยปัญหาของเด็กแต่ละคนนั้นเนี่ยก็แตกต่างกันการที่เป็นครูอยู่ห่างไกลแล้วเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นเราจะแก้ปัญหาของนักเรียนเนี่ยได้ยากมากการแก้ปัญหาของเด็กนั้นนักเรียนแต่ละคนนั้นบอกว่าเมื่อเราโค้ดตรงนี้ไปแล้วเป็นปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมรู้เลยว่าเราไม่ได้เห็นทั้งหมดเราไม่ได้เห็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กทำเหมือนอยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นนะฮะการต่อไปการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยจะทำได้ต่อเมื่อกลุ่มนั้นมีขนาดเล็กกลุ่มถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่การเรียนการสอนต้องการที่จะมีกิจกรรมแล้วมีทักษะเข้ามาเกี่ยวข้องมีสมรรถนะในบางเรื่องที่เราต้องการกรณีเหล่านี้การทำเป็นกลุ่มใหญ่นี้เป็นการทำที่ค่อนข้างยากการทำเป็นกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้นักเรียนนั่งฟังเฉยๆหรือเป็นเพียงแค่เราบอกส่วนที่เป็นโจทย์หรือเป็นสิ่งที่จะต้องให้นักเรียนไปคิดไปทำหรืออะไรต่างๆในกิจกรรมต่อไปเพราะนั้นผมอยากจะเรียนว่าบนบริบทหรือบนสิ่งแวดล้อมของการจัดการศึกษาออนไลน์นั้นเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับไปตามสถานการณ์ต่างๆถ้าเราต้องการให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมด้วยมีลักษณะของการฝึกปฏิบัติด้วยกรณีเหล่านี้เราไม่สามารถทำกับกลุ่มใหญ่ได้เลยถ้ากลุ่มหนึ่งสัก 3-4 คนเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราทำได้แต่คุณครูนั้นเนี่ยเราจะใช้พลังเยอะขนาดนั้นได้อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญนั้นเนี่ยการดำเนินการทางออนไลน์นั้นจะต้องใช้เทคนิคเป็นคอสทีมให้ได้นั่นหมายความว่าคุณครูมีผู้ช่วยคุณครูมีทีมของคุณครูหรือคุณครูมีคุณครูที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทีมแล้วช่วยกันในการดูแลนักเรียนนะฮะในลักษณะของการที่หลายหลายคนเข้าไปทำการช่วยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการออนไลน์นั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนให้ดูทีวีเฉยๆซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็จะทำได้ในระดับที่ผมเรียนว่านักเรียนนั้นมีสมาธิสั้นกรณีนี้นะฮะผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน7นาทีนะครับในการที่จะให้นักเรียนมานั่งดูอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เทคนิคเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยประกอบกันอีกอย่างนึงนะครับในแง่ของการออนไลน์นั้นเนี่ยเราพบว่ามันมีเครื่องมือมากมายนะครับและเครื่องมือในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของที่เราเรียกว่าแหล่งทรัพยากรที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือบนคลาวด์ไอ้แหล่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีมากมายในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นเรื่องของทางด้านโซเชียลนั่นก็หมายความว่าเรามีการปฏิสัมพันธ์ทางโซเชียลเนี่ยด้วยเครื่องมือทางโซเชียลได้เยอะแยะเรามีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของการที่เราใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้มาผสมผสานกันก็อยากให้คุณครูใช้เทคนิคหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมารวมกันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอาจจะบอกว่าเราใช้ Microsoft Teams ในการที่จะทำการปฏิสัมพันธ์นะออนไลน์ในระดับหนึ่งเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็น Async ในบางเรื่องเราที่ไม่จำเป็นต้องซิงโครนัสตลอดเวลาเราจะต้อง Async กับเนื้อหาให้นักเรียนนั้นเข้ามาทำอะไรบางอย่างเมื่อไรเวลาใดต่างๆหรือเราใช้รูปแบบของการที่เป็นเครื่องมือหรือแอปบางตัวหรือรีซอร์สบางอย่างที่มีคนทำไว้ให้อยู่บนคลาวด์เอามาประกอบเราทำยังไงให้เนี่ยนักเรียนนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นเซลฟ์ดิเรกเต็ดเลิร์นเนอร์ได้นั่นหมายความว่าถ้าคุณครูจัดกิจกรรมแล้วพยายามจะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแสวงหาได้ด้วยตัวเองแก้ปัญหาต่างๆตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากหาคำตอบกรณีเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราคิดว่าการเรียนทางบ้านนั้นเนี่ยจะต้องทำให้ได้โดยการที่ให้นักเรียนนั้นเนี่ยมี
ความรับผิดชอบแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นเซลฟ์ไดเรคเต็ดเลิร์นเนอร์ด้วยตัวเองได้ผมเชื่อว่าความสามารถของคุณครูโรงเรียนสาธิตน่าจะให้ความสามารถส่งไปสู่นักเรียนในประเด็นนี้หาเทคนิควิธีการให้นักเรียนเนี่ยกระตือร้นอยากจะเรียนด้วยตนเองอยากจะรู้อยากจะหาคำตอบเพราะนั้นการออกแบบบทเรียนการออกแบบโครงงานกองออกแบบต่างๆนี้ต้องสนุกและท้าทายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วอย่าไปเน้นนะครับผมเห็นบางบทเรียนนั้นเนี่ยเราเน้นลักษณะของการท่องจำเราเน้นลักษณะของการตอบคำถามในเชิงของความรู้ที่เราคิดว่าในยุคสมัยนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าการท่องจำเดี๋ยวก็จะลืมหมดทำได้แค่ตอนสอบนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้คุณครูมองว่าเราจะพัฒนานักเรียนนั้นเนี่ยให้เป็นคนที่เรียนรู้แสวงหาทำหรือสร้างความรู้ต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเสนอนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเทคนิคมากมายจริงๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์ย้ำเทคนิคเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของแบบการเหมือนบูรณาการนะครับการที่หลายๆวิชาเนี่ยมาร่วมกันวางแผนนะครับเพื่อไม่ต้องสอนในรายวิชาที่เป็นย่อยมากเกินไปเพราะว่าออนไลน์มันมีปัญหาหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็ดําเนินการได้ซึ่งก็มีเหมือนกับคําคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะคะบอกว่าเห็นด้วยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการทําโครงงานนะคะเพราะมีเด็กที่เรียนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกันครับอันนี้เป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมเข้ามาครับอาจารย์ที่จะน่าจะเห็นด้วยเกี่ยวกับการทําโครงงานเนาะบูรณาการหลายๆวิชาเข้ามานะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ตามที่อาจารย์ยืนได้แนะนำเนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะครับมันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็แต่ละโรงเรียนแต่ละสถานศึกษาอาจจะหยิบมาใช้ไม่เหมือนกันหรือว่าใช้หลากหลายผสมผสานกันอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ก็จะขอเข้าสู่คำถามถัดไปเลยนะครับอาจารย์ยืนครับคือตอนนี้เรายังไม่เคยสอนมาก่อนแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ยืนด้วยความมีประสบการณ์สอนมาละนะครับอาจารย์ลองแชร์เรื่องของปัญหาที่พบในการสอนออนไลน์ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิครับว่าเมื่อสอนออนไลน์ไปแล้วเนี่ยเราประสบปัญหายังไงบ้างแล้วก็ไอ้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเราควรจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าปัญหานั้นเนี่ยมีทุกด้านนะครับถ้าเรามองปัญหาทางด้านคุณครูต้องบอกว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเป็นของใหม่คุณครูยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอยังไม่ได้เรียนรู้ปัญหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการใช้วิธีการและที่สำคัญคือการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยไม่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนนะครับเหมือนกับสิ่งที่เราควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมดแล้วการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับนะฮะมันเป็นสิ่งที่มีความหลากหลายในบริบทของตัวผู้เรียนเนี่ยสูงมากนะครับนะฮะซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นปัญหาทางด้านคุณครูก่อนเพราะนั้นผมเลยพยายามอยากจะเน้นว่าคุณครูต้องคิดให้ได้ก่อนว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเพื่อตอบตัวชี้วัดอะไรแล้วในการตอบตัวชี้วัดนั้นเนี่ยมันก็มีหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านที่เราเรียกว่าทักษะไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านตัวที่ผมใช้คำว่า attitude กับ value รวมทั้งลักษณะของการมองนะฮะสิ่งที่เราเรียกว่าสมรรถนะหลายๆอย่างเพราะนั้นในแง่ของความรู้นั้นเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะถ้าเราหลักสูตรเดิมมากลางนะครับแล้วเราบอกว่าวันนี้เราจะสอนเรื่องนี้เหมือนมีตำราอันหนึ่งในเรื่องบทนั้นบทนี้เราก็มองได้ชัดว่ามันมีเนื้ออะไรแต่ในวันนี้เราไม่มองเฉพาะแค่นั้นอย่างเดียวเพราะว่าขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างนะครับไปหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้มีบาวเดอรี่ว่ามันจะลึกแค่ไหนคุณครูจะสามารถที่จะมีความตื้นลึกหนาบางต่างๆเนี่ยได้มากมายนะครับเพราะนั้นปัญหาแรกนั้นเนี่ยก็คือว่าคุณครูนั้นยังไม่ได้มีประสบการณ์เพราะนั้นได้ลองก็จะไปได้เรื่อยๆอันที่สองเนี่ยปัญหาคือตัวนักเรียน
ัวนักเรียนหรือทางบ้านผู้ปกครองนะครับหรือที่บ้านเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราอยากจะลดบาวเดอรี่ของบ้านกับโรงเรียนออกจากกันเมื่อก่อนนี้เราเห็นว่าบ้านกับโรงเรียนเนี่ยมันมีเส้นแบ่งเนี่ยที่มากเหลือเกินการศึกษานั้นเนี่ยบ้านก็โยนไปให้โรงเรียนโรงเรียนก็เป็นไงครับบอกบ้านควรจะมาช่วยแต่บาวเดอรี่ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนไปว่าบ้านกับโรงเรียนไม่มีขอบเขตแล้วอีกหน่อยถ้าเราพูดกันว่าการบ้านเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเด็กเรียนที่บ้านการบ้านอาจจะเปลี่ยนเป็นการโรงเรียนคือมาทำที่โรงเรียนนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องมาทำโรงเรียนเพราะนั้นอีกหน่อยนั้นเนี่ยก็อาจจะมีทั้งการโรงเรียนการบ้านนะฮะในลักษณะที่คว้ากันไปคว้ามาจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้โรงเรียนกับบ้านเนี่ยลดขอบเขตลงลดขอบเขตลงนะฮะปัญหาตรงเนี้ยเมื่อมันเป็นของใหม่นะฮะเราจะทำอย่างไรที่จะให้บ้านนั้นเนี่ยมีความเข้าใจโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็มีความเข้าใจบ้านมีความเข้าใจระหว่างกันนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าสองสิ่งนี้มาผูกแล้วก็ช่วยกันผมเรียนเสมอว่าการจัดการศึกษานั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่อยู่ในความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งนะฮะความจริงแล้วทุกคนต้องมีส่วนร่วมถ้าการศึกษาของประเทศชาติไม่ดีต้องบอกว่าทุกคนต้องมารับผิดชอบร่วมกันเพราะนั้นวันนี้ต้องทำให้ทัศนคติในเชิงว่าบ้านโรงเรียนนั้นต้องมาช่วยกันนะครับในทำให้การศึกษาของหลานรวมทั้งลักษณะของท้องถิ่นหรือสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิทัศน์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวนะครับต้องมีส่วนของการศึกษาด้วยปัญหาที่บ้านนั้นเนี่ยเรารู้ว่าแต่ละบ้านนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคุณครูก็จะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเด็กคนนี้ก็อาจจะว่าเขาไม่พร้อมเด็กคนนั้นก็อาจจะว่าเขาไม่พร้อมแต่ถ้าเราจะคำนึงถึงทุกปัญหานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโดยที่เราบอกว่าณวันนี้ 94% นะฮะสามารถเข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตอีก 6% ไม่เข้าถึงทางอินเทอร์เน็ตอะไรถ้าเราบอกว่างั้นก็อย่าใช้อินเทอร์เน็ตเลยกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอย่าเอาปัญหาเล็กมาเป็นตัวกันการทำงานของส่วนใหญ่การที่มีปัญหาเล็กนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแก้ปัญหาเล็กเฉพาะอันนั้นนะครับว่าถ้าเด็กคนไหนมีปัญหาอะไรเราก็จะแก้ปัญหาเฉพาะตรงนั้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามองสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมกันแล้วเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยกรณีเหล่านี้เราก็จะเดินไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ได้เอาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมาเป็นตัวขวางทางเดินของเราไว้นะครับเพราะนั้นอยากจะให้มองทีนี้การจัดการศึกษานั้นเนี่ยอยากให้มองระยะยาวอีกนิดหนึ่งเพราะต่อจากนี้ไปนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวที่เราเรียกว่าเป็น New Education Model หรือเป็น New Normal นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนอะไรไปแล้วแล้วถ้าเราพบว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาทดแทนสิ่งเก่าแน่นอนเพราะนั้นการจัดการศึกษาที่เราเรียกว่าเป็นในยุควิกฤตของโควิดนี้ถ้าหมดยุควิกฤตนี้แล้วนั้นเราอาจจะไม่ได้กลับมาแบบเดิมแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการหลายอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเข้ามาทดแทนได้ผมก็เลยอยากจะให้มองระยะยาวจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนสาธิตนั้นมีความคล่องตัวในการทำอะไรต่างๆได้มากเพราะนั้นในการที่จัดการเรียนการสอนเราอย่ามองเพียงระยะสั้นว่าเอาบทเรียนนี้ให้นักเรียนเรียนแล้วก็จบแค่บทเรียนนี้งานบางอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเรียนกันทั้งเติมได้ผมเคยให้ดูใน Facebook ของผมที่เพิ่งบอกว่า Learn from Home พอต้นเทอมนั้นเนี่ยส่งเมล็ดข้าวให้เด็กปลูกปลายเทอมเด็กอาจจะได้เก็บเกี่ยวข้าวปลูกในกระถางเนี่ยนะครับนะปลูกในกระถางและให้เรียนตั้งแต่ดูการวัดการสังเกตการเอาศาสตร์วิชาต่างๆมาใช้รวมกันทั้งหมดนะครับ
มีบทเรียนที่อยู่ตลอดเทอมเนี่ยหรือ1โปรเจกต์ที่ทำตลอดเทอมเนี่ยนะครับได้เยอะแยะหมดนะครับในกรณีอย่างนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าสมมุติว่ามาเรียนการในลักษณะที่เป็นกึ่งโปรเจกต์แล้วตั้งคำถามตั้งการแสวงหาหรือตั้งการเรียนรู้ให้เด็กนั้นเป็นเซลฟ์ดิเรคเต็ดเลิร์นเนอร์ก็คือพยายามที่จะเรียนด้วยตัวเองโดยการที่ตอนนี้ก็ เกิดปัญหานิดหน่อยนะคะอาจจะค้างบ้างเล็กน้อยนะครับอาจารย์ยืนยังอยู่กับเราไหมครับอาจารย์ยืนครับอ๋อเดี๋ยวต้องรอสักครู่นึงนะสักครู่นึงนะครับสัญญาณของอาจารย์ยืนหายไปนะครับค่ะสักครู่นี้คือแน่นอนว่าทุกการเริ่มต้นมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วตามที่อาจารย์ยืนพูดคือตอนนี้ครับก็คือจริงๆปัญหาหลักใหญ่ก็คือเราจะต้องปรับความคิดของเราก่อนเนาะว่าคือสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องร่วมกันแก้ปัญหายังไงร่วมกันวางแผนอย่างไรนะครับแล้วมันเป็นข้อดีอย่างนึงที่อาจารย์ยืนพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าคือการเรียนออนไลน์เนี่ยมันอาจจะทำให้ขอบเขตและความห่างไกลระหว่างบ้านกับโรงเรียนเนี่ยมันใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่รับชมอยู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยใช่ค่ะใช่ส่วนหนึ่งที่ชอบเลยก็คือตรงที่บอกว่าการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราไม่ต้องเน้นการท่องจำแล้วนะคะเพื่อช่วยนักเรียนในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ลดระยะห่างต่างๆให้ใกล้กันมากขึ้นนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าก็เป็นวิธีการใหม่แต่ว่าก็ไม่น่าจะไม่ได้ยากเกินไปสำหรับการปรับตัวในครั้งนี้ของเราใช่เพราะว่าอาจารย์ยืนย้ำตลอดเลยว่าอาจารย์เรียนสาธิตเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการที่จะทำได้นะครับแล้วก็โรงเรียนเราก็มีความยืดหยุ่นในการที่จะจัดการการสอนจัดหลักสูตรอะไรของตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าเราต้องทำได้อยู่แล้วล่ะนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมกระบวนการวิธีการแนวทางต่างๆนะครับที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมจะได้รับชมในช่วงท้ายนะครับในครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยนะครับโดยอาจารย์สงกรานต์กับอาจารย์เอกราชก็จะมาแนะนำแนวทางนะครับในแง่ของการปฏิบัตินะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะกับการจะเตรียมตัวสอนออนไลน์เพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเรื่องของเทคนิคเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เรื่องของเสียงเหมือนกันนะคะเสียงที่เบาเราก็พยายามปรับกันอยู่หลายครั้งเลยเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกค่ะเป็นพิธีกรออนไลน์ครั้งแรกด้วยนะครับค่ะครับแต่อาจารย์ยังสามารถฝากคำถามให้อาจารย์ยืนได้นะครับเพราะว่าในช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะถามคำถามหลักๆอีกสัก2คำถามนะครับกับอาจารย์ยืนแล้วก็ในช่วงท้ายจะตอบคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับกลับมาฝากถามอาจารย์ตอนนี้อาจารย์เข้ามาแล้วนะครับมาแล้วค่ะครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินอยู่นะคะตอนนี้อาจารย์ยืนได้ยินชัดเจนไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์ยังไม่ตอบมานะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วทิ้งค้างเอาไว้เลยนะคะจริงๆตอนนี้มีคำถามอยู่ในใจเยอะมากเหมือนกันนะคะครับแต่เดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก20นาทีอาจารย์ยืนได้ยินไหมครับอาจารย์ยืนครับได้ยินครับครับครับนั้นขออาจารย์ต่อเลยครับอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พอดีสัญญาณหลุดไปอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีกไหมครับครับผมขอทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับขอโทษทีว่าไม่ใช่มันหลุดไปได้ไงเนี่ยนะครับทิ้งท้ายนิดเดียวคือปัญหานี่ไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันย่อมมีปัญหานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาทุกทางเนี่ยมันมีทางแก้ไขได้นะครับบนบริบทของนักเรียนกับคุณครูเนี่ยนะครับมันต่างกันแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วยาวปัญหาเล็กเนี่ยนะครับมาขวางทางเดินนะสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับ
พราะนั้นปัญหาเล็กที่เกิดกับคนส่วนน้อยนั้นต้องพยายามแก้ไขนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพราะนั้นอยากจะเน้นว่าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยบนพื้นฐานของการเรียนการสอนที่มีอะไรที่เป็นของใหม่นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็จะต้องพยายามแก้ปัญหานั้นแล้วก็เราเชื่อว่าด้วยผลรวมของส่วนใหญ่นะฮะด้วยผลรวมของการที่เราคำนึงถึงปัญหาย่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยไปได้นะครับครับครับนั้นขอไปคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคำถามจากท่านเพื่อนผู้ชมเนี่ยมาถามในช่วงท้ายด้วยนะครับคำถามสุดท้ายหลักเป็นคำถามหลักๆที่จะขอถามท่านอาจารย์ยืนก็คือมันมีข้อกังวลเรื่องของการวัดและประเมินผลใช่น่าจะเกี่ยวข้องการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอาจารย์คิดว่าคือควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรให้เหมาะสมกับการจัดการการสอนออนไลน์สำหรับการวัดและประเมินผลครับครับผมได้เรียนอาจารย์ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยถ้าอาจารย์ดีไซน์คุณครูเนี่ยนะครับสามารถออกแบบเนี่ยนะฮะบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีครับยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราเนี่ยมีตัวชี้วัดของการศึกษาเนี่ยอยู่หลายอันถ้าเราบอกว่าเราจะสอนเรื่องเนี้ยการที่เราจะสอนเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราต้องการอะไรบ้างในแง่ของ knowledge ในแง่ของทักษะในแง่ของตัวที่เราเรียกว่า attitude ในแง่ของ value หลายๆอย่างเนี่ยนะครับเพราะนั้นก่อนการดำเนินการอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราน่าจะต้องกางสิ่งนี้ให้เข้าใจก่อนว่าการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยเราต้องการอะไรแต่แน่นอนนะฮะการวัดในกรณีอย่างเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการในอดีตนะครับด้วยการที่เราวัดด้วยการทำสอบการวัดทำการสอบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้วิธีการให้นักเรียนนั้นท่องหรือจดจำซึ่งในกรณีอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์นะฮะก็จะจดจำได้ในตอนทำสอบแล้วหลังจากนั้นก็จะลืมดังนั้นถ้าเราจะวัดอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็จะต้องประเมินจากสิ่งที่เรากำหนดไว้ในตอนต้นเพื่อที่เราดูว่าสิ่งที่เราวัดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการป้องกันที่คุณครูควรจะรู้ว่าได้สิ่งที่คุณครูต้องการหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะได้รู้ว่าจะต้องปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการการเรียนการสอนอย่างไรเพราะฉะนั้นนะเราไม่อยากที่จะมองว่าการเรียนการสอนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไปวัดกันที่กระดาษใบเดียวเราอยากจะให้มองว่านักเรียนนั้นเนี่ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะได้ทั้งสิ่งที่เราเรียกว่า attitude แล้วก็ value เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะวิธีการประเมินนั้นเนี่ยจึงไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำสอบอย่างเดียวการแค่ได้พูดคุยกับนักเรียนได้สักถามนักเรียนดูความเข้าใจของนักเรียนดูทัศนคติของนักเรียนไอ้สิ่งต่างนี้ก็เป็นการวัดแล้วนะครับเพราะนั้นอยากจะให้คุณครูเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดของการวัดเราจะเห็นว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยในอดีตเนี่ยเรามักจะบอกว่าให้เด็กอ่านตรงนี้สิให้ทำตรงนั้นสิทำเสร็จแล้วก็มีแบบทดสอบแบบข้อสอบนะฮะต่างๆถ้าอยู่ในรูปแบบทางไกลนั้นเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เด็กสื่อสารกันนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยโซลูชันก็ว่อนอยู่ในไลน์แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของการทดสอบแบบนั้นก็อยากจะให้นะครับคุณครูเนี่ยเปลี่ยนวิธีการมาทดสอบในลักษณะของการกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าคุณครูอยากได้อะไรแล้วดูว่านักเรียนนั้นเนี่ยถึงขีดที่คุณครูต้องการแล้วยังถ้าไม่ถึงจะมีวิธีการหรือดำเนินการอย่างไรเนี่ยที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นนะฮะการวัดนั้นก็คืออยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยผ่านไปในขีดที่คุณครูต้องการมากกว่าที่จะวัดว่าใครเก่งใครไม่เก่งนะครับในลักษณะนั้นครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับต้องยืดหยุ่นเนาะการวัดและประเมินผลนะครับก็คงต้องเปลี่ยนไปตามบริบทที่เราออกแบบการจัดการเรียนการสอนไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะทีนี้ขอมาที่คำถามสุดท้ายได้ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นคำถามที่ขออนุญาตเจาะลึกลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็เห็นจากคอมเมนต์ของผู้ชมนะคะที่มีเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองสอนอยู่ชั้นประถมศึกษานะคะอาจารย์ก็เลยรู้สึกอยากทราบถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสอนออนไลน์นะคะการเรียนการสอนออนไลน์อะค่ะให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาค่ะอาจารย์พอจะมีข้อแนะนำให้ไหมคะนักเรียนประถมศึกษาเนี่ยนะครับนะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับเมื่อเทียบกับนักเรียนมัธยมศึกษานะครับระดับประถมศึกษานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับอันที่หนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มใช้กับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ยิ่งยากนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับนะฮะนักเรียนชั้นประถมศึกษานั้นเนี่ยมีสมาธิเนี่ยสั้นกว่าหรือมีลักษณะของสิ่งที่เป็นแรงจูงใจเนี่ยได้ยากกว่าเพราะนั้นในการจัดการศึกษาเนี่ยผมเองนะฮะเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ได้จัดเป็นกิจกรรมค่ายเนี่ยฮะให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะฮะผมเองเป็นคนเข้าไปร่วมด้วยรู้เลยว่าไม่ง่ายนะครับในหลายๆอย่างการจัดการในระดับประถมศึกษานั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีนั้นเนี่ยต้องมีนะฮะผู้ปกครองมีผู้ใหญ่นะครับร่วมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นลักษณะให้การเรียนในลักษณะที่เป็นครอบครัวมากขึ้นนะครับในหลายๆอย่างแล้วเป็นลักษณะของกิจกรรมหลายๆอย่างที่ความมีส่วนร่วมเนี่ยของผู้ปกครองเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยนอกจากนี้นะครับนะฮะการจัดในชั้นประถมศึกษานั้นเนี่ยนะครับน่าจะต้องเป็นกิจกรรมเชิงของเล่นนิดๆนะครับหลายๆอย่างแล้วก็เน้นลักษณะของทักษะบางเรื่องส่วนที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการการ อธิบายการอะไรต่างๆนั้นเนี่ยควรจะมีให้น้อยในระยะเวลาสั้นระยะเวลาสั้นนะฮะยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเราจะสอนคณิตศาสตร์เนี่ยอธิบายเรื่องหนึ่งเรื่องของพื้นที่การอธิบายเนี่ยอธิบายได้แต่ควรจะสร้างออกมาในรูปของกิจกรรมการตัดกระดาษหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับในแง่ของการวัดการทำนู่นทำนี่บนของจริงนะครับในลักษณะนี้ผมสอนโค้ดดิ้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมีกิจกรรมที่เป็นฟิสิคอลคือจับต้องได้ที่เด็กนั้นเนี่ยสามารถที่จะต้องทดลองจับต้องหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีความตื่นตัวต่อการเรียนรู้เนี่ยตลอดเวลาคือมีความท้าทายอยากรู้อยากเห็นอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างยากกับการทำออนไลน์สำหรับเด็กในระดับประถมถ้าผู้ปกครองหรือพ่อแม่หรือนะฮะผู้ใหญ่ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยไม่ช่วยประสานให้ด้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมให้กำลังใจนะครับโดยเน้นว่าถ้าทำการศึกษาในลักษณะที่เป็นห้องนั้นอยากจะถ้าในระดับประถมศึกษานั้นอยากจะให้แบ่งเป็นห้องเล็กในห้องใหญ่ห้องเล็กนั้นเนี่ยน่าจะใช้ครู1คนต่อนักเรียน4หรือ5คนที่อยู่ในลักษณะที่การพูดคุยกันแบบใกล้ๆชิดนะครับถ้าเป็นการพูดคุยกันในลักษณะใช้ทีมนะ Microsoft Teams แล้วบอกว่าเป็นนักเรียนห้องใหญ่เลยนะฮะทีเดียว30คนผมคิดว่าในกรณีแหละอย่างเนี้ยจะทำได้ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของห้องเล็กเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นถ้าคุณครูช่วยกันทำเป็นทีมแล้วก็แบ่งการดูแลเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับในเรื่องต่างๆแล้วเนื้อหานั้นเนี่ยบูรณาการหลายวิชาซึ่งกรณีอย่างเนี้ยผมคิดว่าทำได้ครับใครข้อสงสัยมากขึ้นเนาะอาจารย์สุจิตาใช่ค่ะอาจารย์สุจิตาจะสอนประถมใช่ยังมีแนวทางบ้างนะคะใช่ค่ะครับตอนนี้คือคอมเมนต์ของท่านผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่จะถามมาที่ประเด็นโรงเรียนเยอะซะมากกว่าเป็นข้อกังวลนะครับอาจารย์ยืนครับก็ตอนนี้ก็ช่วงท้ายแล้วกันนะครับสำหรับการที่เราจะได้ฟังบรรยายจากอาจารย์ยืนในวันนี้นะครับก็อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายกับพวกเรานะครับอาจารย์โรงเรียนสาธิตตลอดจนท่านผู้ปกครองที่รับชมอยู่ณตอนนี้อีกครั้งนึงเกี่ยวกับข้อกังวลอะไรต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยากให้อาจารย์
ให้กำลังใจหรือสร้างความเชื่อมั่นนะครับในวิถีชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับเป็นเชิญอาจารย์ครับครับอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นนะครับว่านะฮะการที่เรากำลังจะดำเนินรูปแบบการเรียนการสอนใหม่เนี่ยนะครับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ในอนาคตเนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยบรรยายให้กับคุณครูเนี่ยหลายครั้งทีเดียวผมได้เห็นให้เห็นเลยว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตแต่ในตอนนั้นก็คาดคะเนว่ามากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับอีกกว่า10ปีสิ่งแรกเลยในที่นี้ที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือว่าอันที่1เลยเนี่ยห้องเรียนจะไม่มีนักเรียนความหมายก็คือว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนประการที่2ที่ผมได้เขียนไว้ว่านะครับการบ้านจะไม่มีเพราะการบ้านกับการโรงเรียนไม่ได้มีอะไรแยกอีกแล้วเพราะเราจะเรียนในลักษณะทุกที่ทุกเวลาเพราะนั้นจะไม่รู้ว่าอะไรคือบ้านอะไรคือโรงเรียนอันที่3ผมเคยเขียนไว้ว่าซาวด์แล็บเนี่ยที่เราเคยเห็นห้องโสดห้องซาวด์แล็บต่างๆของโรงเรียนนั้นก็จะหายไปพอต่อไปเราจะเรียนอะไรต่างๆนี้เราสามารถคุยกับ AI คุยกับแมชชีนโดยใช้สำเนียงไม่ว่าจะเป็นบริติชไม่ว่าจะเป็นอเมริกันดีกว่านะฮะที่เราเรียนในซาวด์แล็บในปัจจุบันเพราะนั้นซาวด์แล็บนั้นเนี่ยก็อาจจะหายไปนะฮะในหลายๆอย่างผมเขียนไว้ถึง20อย่างนะฮะว่าโรงเรียนแล้วทิ้งท้ายว่าคุณครูจะหายไปไหมผมตั้งคำถามในลักษณะนี้นะว่าทิ้งท้ายว่าแล้วคุณครูเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไหมนะในสิ่งต่างนี้โอเคในนั้นคือเป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ผมอยากให้ดูในเรื่องของปัจจุบันนี้นะครับว่าเรากำลังอยากจะทำการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า New Education Model การเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้โรงเรียนที่มีความคล่องตัวสูงนั้นจะได้เปรียบเป็นสาธิตนั้นนะครับเป็นโรงเรียนที่มีความคล่องตัวสูงเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาเองได้หมดเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของหลักสูตรคุณครูอาจจะมาช่วยกันว่าด้วย New Normal ในลักษณะแบบนี้หลักสูตรที่ควรเหมาะสมเนี่ยเป็นอย่างไรเราเริ่มที่จะบอกว่าแทนที่จะเป็น8กลุ่มสาระนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเลยอาจจะ8กลุ่มสาระเนี่ยมารวมกันเหลืออยู่ในลักษณะที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วมีการเรียนการสอนที่บูรณาการกันได้หมดนะครับบูรณาการกันได้ทุกอย่างนะฮะผมเองให้เห็นว่าบนเชื้อโควิดเนี่ยผมเขียนอยู่สัก20ตอนได้นะฮะว่าตัวไวรัสเนี่ยผมมองไวรัสแบบคณิตศาสตร์ก็ได้ผมมองไวรัสเนี่ยแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้ผมมองไวรัสเนี่ยแบบสังคมก็ได้ผมมองไวรัสเนี่ยในรูปแบบลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่เป็นชีววิทยาก็ได้เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบูรณาการไปในเรื่องเดียวกันได้ถ้าผมบอกว่าโมเดลของการระบาดโมเดลในเรื่องของสถิติโมเดลในเรื่องของลักษณะของการควบคุมตัวแปรต่างๆสิ่งต่างๆนี้มันก็เป็นคณิตศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเราเห็นว่าศาสตร์นั้นเนี่ยมันไม่ควรจะแบ่งแยกออกมาเป็น8กลุ่มสาระที่ใหญ่โตโรงเรียนอาจจะบอกว่าบนพื้นฐานของ New Normal นี้เราเป็นทีมเดียวคือทีมสาธิตเกษตรและในทีมสาธิตเกษตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนเนี่ยบนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะตอบโจทย์ทุกตัวชี้วัดได้ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่กระทรวงต้องการตัวชี้วัดที่โรงเรียนต้องการตัวชี้วัดที่ผู้ปกครองต้องการเราสามารถที่จะบูรณาการผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราสาบปฏิรูปตัวเองเราปรับปรุงตัวเองเข้าไปสู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น New Normal นี้เราจะประสบความสำเร็จได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องที่ยังไงยังไงก็ต้องเกิดนะครับยังไงยังไงนะฮะก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าวันนี้
เราเปลี่ยนแปลงไปในเร็วกว่าที่เราควรจะเป็นผมเลยอยากจะให้กำลังใจคุณครูทุกคนว่าการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตอย่างเนี้ยเรารู้ว่าภาวะวิกฤตที่เราให้ความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยเป็นสำคัญภาวะวิกฤตที่เรามีข้อจำกัดต่างๆอยู่เยอะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประสบการณ์เป็นวิธีการเรียนรู้ของโรงเรียนและของคุณครูของผู้ปกครองและของนักเรียนเพื่อก้าวไปสู่รูปแบบของการศึกษายุคใหม่ผมเชื่อว่าการศึกษายุคใหม่นั้นเนี่ยจะมีอิทธิพลทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ต่างๆได้มากได้เร็วและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราสามารถจะพัฒนาคนตัวนักเรียนให้ไปอยู่ในโลกยุคใหม่เนี่ยได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับว่านักเรียนเข้าป.1กับเราในวันนี้กว่าเขาจะใช้ชีวิตนะฮะในเรื่องของการทำงานก็ดีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองก็ดีนั้นอีก20ปีข้างหน้าเราตอบได้ยากมากว่าที่เรียนไปในวันนี้จะมีประโยชน์ใน20ปีข้างหน้าอย่างไรนะครับเพราะนั้นอยากจะฝากคุณครูนะครับว่าเรากำลังจะมองการศึกษาไปสู่รูปแบบใหม่เพื่ออนาคตนะครับก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้คุณครูนะฮะประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาในยุคโควิดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่มีแรงกดดันค่อนข้างมากนะครับในขณะนี้ครับครับครบถ้วนจริงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็1ชั่วโมงเต็มสำหรับการได้ฟังบรรยายนะครับการพลิกโลกการศึกษาด้วยการเรียนการสอนออนไลน์โดยรองศาสตราจารย์ยืนนะครับก็ในวันนี้นะครับเราสองคนในฐานะพิธีกรและเป็นตัวแทนของอาจารย์บุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ยืนผู้ระวันนะครับที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ครับขอบพระคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องจับมือกันก้าวผ่านไปให้ได้นะคะครับขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะตัดสัญญาณไปช่วงต่อไปเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์สำหรับช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมใช่ค่ะให้กับอาจารย์นะคะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สงกรานต์สว่างศรีนะคะหัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายค่ะรวมถึงอาจารย์เอกราชนะคะหัวหน้างานส่งทัศนุปกรณ์และศูนย์สื่อการเรียนรู้ค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะมาชี้แจงให้อาจารย์ทุกท่านได้ทราบถึงการเตรียมงานนะคะรวมถึงขั้นตอนต่างๆนะคะที่อาจารย์ในโรงเรียนเราเนี่ยจะเข้ามารับบริการนะคะบางทีเป็นเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีนะคะเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์สงกรานต์แล้วก็อาจารย์อิปมาขึ้นมาชั้น6นี่จะเจอเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีข้อคำถามนะครับถ้าจะถามอาจารย์สงกรานต์อาจารย์เอกราชก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทีมงานของเราก็จะคัดเลือกแล้วก็ถามกันสดๆตรงนี้เลยนะครับอาจารย์สงกรานต์พร้อมนะครับตอนนี้อาจารย์สงกรานต์ได้พร้อมแล้วสงกรานต์จะได้หลายพันเข้ามานะครับตัดผมใหม่ด้วยนะคะครับฉันขอเริ่มต้นที่ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินครับโอเคครับได้ยินเนาะที่ท่านสงเลยนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับก็สวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะก็อาจจะถ้าพูดเร็วไปหรือฟังไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วจะเป็นคนพูดค่อนข้างเร็วนะคะที่มาพูดวันนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์สงกรานต์เนี่ยเป็นงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งสามารถที่จะสนับสนุนอะไรที่อาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยกังวลว่าทำอะไรได้บ้างยังไงแล้วพอฉันไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำยังไงฉันทำโปรแกรมอะไรต่างๆไม่เป็นจะทำอย่างไรนะคะหน่วยเราก็จะพร้อมที่จะสแตนบายสนับสนุนอาจารย์ตลอดเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะช่วยอาจารย์ในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวจะแชร์สกรีนสักครู่นะคะครับครับเห็นสกรีนอาจารย์หรือยังคะยังไม่เห็นแชร์แล้วมา
าจารย์เอกราชแชร์สกรีนให้อาจารย์หรือยังครับยังไม่ขึ้นมาครับอาจารย์สงการครับตอนนี้ดูมอนิเตอร์อยู่นะครับมาแล้วอย่างเอ่ยมาแล้วอย่างเอ่ยมาแล้วครับเต็มจอหรือยังจอหรือยังเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอเคครับขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นราคาค่ะค่ะพูดไปเลยเนาะถ้ามันยังไม่แชร์ไม่เป็นไรค่ะในงานสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์นะคะก็เราก็งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเนี่ยก็จะมีบริการอยู่4บริการนะคะตอนนี้ก็บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะเผื่ออาจารย์ท่านใดที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำหรับทำงานเตรียมการเรียนการสอนนะคะก็เราจะมีเครื่องอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถที่จะให้อาจารย์ทุกท่าน300กว่าท่านยืมได้นะคะใครมาก่อนก็อาจจะได้ยืมก่อนนะคะเราจะมีประมาณอยู่ประมาณ30เครื่องนะคะตอนนี้นะคะก็สามารถติดต่อมายืมได้ทุกวันทำการนะคะเพราะว่าเราจะสลับกันมานะคะมาทำงานทุกวันตามที่นโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะ 60% อันนี้ในข้อที่2ก็จะบริการตรวจสอบซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของอาจารย์ในเบื้องต้นให้หากร้านคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์อาจจะยังไม่เปิดเพราะเคอร์ฟิวหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วคอมพิวเตอร์อาจารย์มีปัญหาในด้านซอฟต์แวร์ต่างๆไม่สามารถคอนเน็ตอินเทอร์เน็ตได้หรือเปิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รีสตาร์ทตลอดนะคะเราก็มีน้องๆคอยสแตนบายดูแลให้อาจารย์นะคะก็มาก่อนค่ะถือเครื่องมาขั้นต้นนะคะมาหาเราที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น6ได้นะคะเราก็จะพยายามดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถ้าอาจารย์จะเอาตัวใหญ่มาเลยก็ยังได้นะคะแล้วแต่อาจารย์ค่ะหรือว่าในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่ใช้โปรแกรมบางอย่างไม่ได้เช่นเราจะใช้ทีมกันใช่ไหมคะก็มาเผื่อจะต้องเจนเนเรตบางอย่างนะคะแล้วในส่วนที่3ก็คือเราจะบริการจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับเพื่อใช้สำหรับให้อาจารย์เนี่ยได้เอาข้อมูลของอาจารย์เนี่ยมาฝากไว้ที่เว็บโรงเรียนนะคะก็คือบางคนอาจจะงงว่าฉันก็มีเว็บไซต์ใน Google Site Google Doc แล้วทำไมยังจะต้องมาฝากคืออย่างนี้นะคะเราจะพยายามทำระบบที่เด็กสามารถล็อกอินเข้าไปแล้วดูได้ทั้งหมดเลยสมมติว่าลูกอาจารย์เองอยู่ป.3ใช่ไหมคะผู้ปกครองเนี่ยเขาสามารถที่จะดูพ.6ได้และในรูปแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ username และ password ที่ใช้อ่ะค่ะในการดูอันเนี้ยอันเดียวกันเพื่อล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนและที่จะใช้ในการที่จะเอาเว็บไซต์ต่างๆหรือสื่อต่างๆของอาจารย์ขึ้นเพื่อเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนเพื่อนักเรียนสามารถที่จะได้ทบทวนบทเรียนต่างๆนะคะที่บ้านเนาะคราวนี้พอเด็กล็อกอินเข้าไปแล้วถ้าเป็นป.3ก็จะเห็นเฉพาะวิชาที่มีเฉพาะป.3จะได้ไม่สับสนว่าต้องไปคลิกอะไรเลือกตรงไหนให้มันแบบน้องๆเด็กๆหรือว่าเห็นเฉพาะวิชาที่ตัวเองต้องการต้องเรียนหรือว่าต้องทบทวนนะคะจะได้ง่ายต่อการเรียนการสอนของทั้งครูแล้วก็ทางนักเรียนซึ่งบางคนเนี่ยครูสอนออนไลน์แล้วเด็กอาจจะหลุดไปเข้าไม่ได้ก็สามารถที่จะมาทบทวนได้นะคะเว็บไซต์นี้อาจารย์ก็คิดว่า อีกหน่อยเนี่ยก็คงจะยังจะต้องใช้อยู่เพื่อให้เด็กได้ทบทวนเนาะค่ะของส่วนในเรื่องของ
อาจารย์หลายท่านที่ไม่ได้มีเว็บไซต์หรือว่าไม่มีอีบุ๊กนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อให้เราสอนได้นะคะหรือถ้าเป็นสมมติว่าอาจารย์มีโอ้โหเป็นเวิร์ดเลยอาจารย์จะเอาขึ้นเว็บไซต์ยังไงนะคะเราก็จะช่วยจะแปลงเป็น PDF หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เวิร์ดของอาจารย์เข้าไปได้หรือบางท่านมีเป็นกระดาษเราก็จะพยายามทำเป็นสื่อดิจิตอลให้อาจารย์นะคะหรือว่าจะสอนอาจารย์ทำเดี๋ยวนะคะพอดีมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของออนไลน์นิดนึงเดี๋ยวขอออกและเข้าใหม่แป๊บนึงนะคะบางทีสัญญาณอาจจะมีปัญหาค่ะก็ต้องรอสักครู่นึงนะคะใช่ค่ะต้องรอสักครู่นึงนะคะจริงๆตอนนี้งานระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเราเตรียมการไว้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์สามารถมาขอรับบริการได้นะคะครับผมแล้วก็อาจารย์ยังฝากคำถามถึงอาจารย์สงกรานต์ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์หรือจะถามอาจารย์เอกราชเกี่ยวกับงานโซก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีประมาณ2คำถามแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอให้อาจารย์สงกรานต์กับอาจารย์เอกราชเนี่ยพูดจนจบก่อนสองท่านแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถามคำถามนะครับทีเดียวเลยนะคะอาจารย์สงกรานต์มาแล้วพร้อมไหมครับค่ะเล่นต่อเลยค่ะอืมแชร์สกรีนเนาะแม่เห็นไหมคะเนี่ยจากสงการเพิ่งเข้าครั้งแรกการแชร์สกรีนหรืออะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่คล่องนะคะได้ไหมคะเนี่ยพอได้ยังได้แล้วครับได้แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองแชร์ดูสิแชร์อีกแบบนึงคือพอดีไม่ได้เตรียมสองจอไว้เนาะอย่างเงี้ยมันใหญ่ขึ้นไหมตรงนู้นใหญ่ขึ้นไหมเอ่ยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาจอเล็กก็ได้เนาะที่ขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวจะถ่ายโอเคอ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้เนาะเต็มแล้วเต็มยังคะเต็มแล้วจ้ะตอนนี้เต็มยังแหมตื่นเต้นไม่เต็มอ๋อเพราะว่าไม่ได้แชร์ไงดีเลยครับไม่ดีเลยเนาะอ่ะงั้นคราวนี้พี่แชร์ดีเลยนิดนึงไม่มีแต่ถ้าเป็นไม่เป็นไรฟังอยู่ไหมโอเคได้แล้วเนาะได้ไหมคะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะคราวนี้เมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าสมมุตินะคะว่าลูกสาวมีอยู่ป.3ล็อกอินเข้าไปก็จะมีเฉพาะวิชาที่ต้องเรียนรู้ก็คือเป็นการเพิ่มให้เด็กสามารถเรียนรู้เองได้นะคะเป็นสื่อของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนทบทวนบทเรียนหรืออะไรต่างๆบางทีอาจจะอาจารย์จะเอาเกมขึ้นเว็บก็ได้เพื่อให้เด็กลองเล่นนะคะให้มันน่าสนใจเราก็จะพยายามที่จะทำให้อาจารย์ได้ใช้ได้ทำสื่อทุกอย่างมาแล้วเราจะบริหารจัดการให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้อาจารย์ประถมหลายๆท่านรู้สึกโล่งอกโล่งใจนิดนึงเพื่อจะเผื่อเด็กเข้ามาเรียนไม่ครบในโปรแกรมออนไลน์ของอาจารย์นะคะเอาละค่ะสุดท้ายเนี้ยก็จะเป็นบริการอบรมเชิงปฏิบัติงานการสำหรับMicrosoft Teams นะคะมีคนถามหลายคนว่าเราจะใช้ Microsoft Teams ทั้งหมดหรอทั้งโรงเรียนหรอในการเรียนการสอนของเด็กคือไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าในการเรียนการสอนเนี่ยศักยภาพต่างๆประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนค่ะถ้าอาจารย์ผู้สอนคล่องในโปรแกรมอื่นๆที่จะใช้ออนไลน์ได้เนี่ยผู้สอนก็สามารถตัดสินใจที่จะใช้แบบที่ตัวเองคิดว่ามันมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการเรียนการสอนของตัวเองได้นะคะแต่เราอบรม Microsoft Teams ให้เนี่ยก็เนื่องจากว่าอย่างเด็กเล็กเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้หลากหลายโปรแกรมเกินไปอาจารย์หลายๆท่านใช้คนละโปรแกรมเด็กก็จะงงในการเข้าระบบ
นะคะคนนี้ใช้ Google Classroom คนนี้ใช้ทีมคนนี้ใช้ Seesaw อาจจะงงแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าอะไรก่อนอะไรหลังหรือเข้าระบบไหนอย่างไรมันจะเป็นปัญหากับเด็กน้อยของเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ที่ระดับชั้นหรือทีมของอาจารย์ในระดับต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กหรือว่าเด็กประถมเนี่ยน่าจะใช้โปรแกรมเดียวกันนะคะก็ไปตกลงกันให้เรียบร้อยว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับเด็กๆของอาจารย์ทางงานระบบคอมพิวเตอร์ก็จะพยายามอบรมให้อาจารย์ตามที่อาจารย์รีเควสต์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้แบบทุกอย่างเอ็กซ์เพิร์ททุกอย่างมันจะต้องเรียนรู้ใหม่ด้วยกันนะคะอย่าง Microsoft Teams เนี่ยตัวระบบเองเนี่ยมีมานานแล้วนะคะของ Microsoft แต่ว่าฟังก์ชันต่างๆที่จะเป็น For School เนี่ยก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณมีนาเมษานะคะที่เริ่มมามีเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะเช็คชื่อเด็กได้หรือว่าออนไลน์ได้นะคะที่เอามารวมในฟังก์ชันเดียวกันตอนนี้ก็จะมีของ Google เขาก็จะมี G Suite นะคะ G Suite for Education นะคะก็คือรวม Meet รวม Classroom อะไรไว้ด้วยกันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้สื่อที่สิ่งที่อาจารย์ถนัดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนการสอนนะคะได้คราวนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการ Microsoft Teams เนี่ยก็คือ เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไรจะใช้ตรงไหนนะคะมาเรียนกับทางงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้นอกจากนั้นนะคะอาจารย์ในกลุ่มสาระเทคโนโลยีนะคะมีความพร้อมนะคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์รู้จักเป็นการส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยให้น้องๆเขาสอนให้ได้ซึ่งก็คุยกันในเบื้องต้นแล้วหลายๆท่านก็ยินดีนะคะที่จะสอนให้อาจารย์ในระดับนะคะอาจจะเป็นตัวต่อตัวหรือว่ามาสักคน2คนก็ได้ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะรับรอบละ10ท่านนะคะไม่เกินนี้เพื่อให้เว้นระยะห่างทางสังคมนะเราอบรมเนี่ยเราก็จะอบรมในส่วนของการใช้จริงและลองทำจริงว่าทำได้ไหมฟังก์ชันที่จะอบรมก็คือโพสงานให้เด็กนะคะคุยสอนออนไลน์กับเด็กใช้สั่งการบ้านเด็กและให้เกรดเด็กอะไรแค่นี้ค่ะง่ายๆซึ่งถ้าอาจารย์รุ่นใหม่ที่ดูจากการอบรมของในสื่อใน YouTube หรืออะไรแล้วเนี่ยค่ะก็เหมือนกันนะคะฟังก์ชันไม่ได้ต่างเพียงแต่ว่าการล็อกอินเข้าระบบขององค์กรเนี่ยก็จะใช้ของมหาวิทยาลัยนะตอนนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เป็นของสาธิตเกษตรเองคือถ้าสมมุติว่าของใช้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยครูเราจะมีแต่ว่านักเรียนเนี่ยเรายังไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนักเรียนไม่มีเนี่ยการที่นักเรียนจะเข้ามาเรียนแบบเนี้ยนักเรียนเป็นเกสฟังก์ชันมันไม่ครบนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างประสานงานกับสำนักคอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้เราได้โดเมนแล้วก็เจนให้เราเป็นอีกชาแนลหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เราได้เป็นกลุ่มของเราเรียนแบบในเฉพาะของเด็กสคูลของเรานะคะซึ่งส่วนเนี้ยก็จะให้อาจารย์ทราบต่อไปนะคะอันนี้ก็ของมหาวิทยาลัยนะคะเผื่ออาจารย์จะใช้ในการเรียนในการลองเล่นดูก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของโสดเนี่ยเขาก็จะมีห้องอะไรหลายๆอย่างนะคะให้อาจารย์ได้ดูได้มาเผื่ออาจารย์คนไหนที่ไปพร้อมๆกันครูเราจะไม่ทิ้งเด็กไปไหนหรอกค่ะนะคะ
คนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เราสำรวจแล้วก็มีเราก็จะมีวิธีการจัดการให้เด็กสามารถได้เรียนรู้ด้วยเหมือนกันไม่ต้องกังวลนะคะค่ะอาจารย์เอกราชคะอาจารย์มีอะไรจะเสริมในเรื่องของงานโสดที่จะสนับสนุนงานของด้านต่างๆได้มากได้มั้งไหมคะไหมคะมีครับผมนะครับก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมทุกท่านนะครับสำหรับงานโสดเนี่ยก็มีห้องที่จะเตรียมไว้อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพนะครับภาพให้ดูบรรยากาศนะครับของงานโสดของเรานะครับอันนี้คือด้านหน้าห้องนะครับเราอยู่ที่อาคารศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติชั้น6นะครับคืออาจารย์ขึ้นลิฟต์มาเนี่ยก็มาทางซ้ายได้เลยทางขวานี่อาจารย์ไปปรึกษาได้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับด้านซ้ายอาจารย์เข้ามาที่งานโสดได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เข้ามาในห้องนะครับอาจารย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับให้อาจารย์เข้ามานะครับบันทึกการสอนนะครับภายในห้องนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อาจารย์มีจอทีวีนะครับรับสัญญาณมีคอมพิวเตอร์นะครับมีกระดานแม่เหล็กนะครับไวท์บอร์ดนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นฉากเขียวนะครับนะแล้วก็มีระบบการบันทึกภาพนะครับระบบแสงบันทึกเสียงต่างๆนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับให้บริการอาจารย์นะครับตลอดจนเนี่ยให้คำแนะนำกับอาจารย์นะครับพออาจารย์ถ่ายทำเสร็จเนี่ยนะครับก็สามารถนะครับที่จะนะครับเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงเมื่อกี้ผมอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับมีหลายๆคอมเมนต์เลยเนี่ยก็มีความหนักใจนะครับทางด้านการเรียนการสอนผมเองเนี่ยก็อยู่ในฐานะของผู้สอนด้วยนะครับมีความกังวลไม่แพ้อาจารย์ทุกท่านเหมือนกันนะครับกังวลทางด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับความพร้อมของนักเรียนผู้ปกครองหรือเป็นครูดีนะครับแต่เมื่อได้รับมอบหมายมานะครับได้รับนโยบายมาที่จะทำงานเราก็ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่เหมือนกันนะครับผมมองว่ามันอาจจะเป็นโอกาสอีกอย่างนึงที่ท้าทายเราเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็คือผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยไอเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหมจะเกิดโรคระบาดจะเกิดภัยพิบัติต่างๆภาวนาครับไม่ให้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรามีโอกาสได้ทดลองครับอาจารย์ได้ทดลองที่จะทำนะครับถ้าเราทำตอนนี้ในอนาคตถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับอย่างน้อยเราได้ทดลองได้ทำมาแล้วนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราเคยผ่านตรงนี้มาแล้วแล้วเคยใช้วิธีนี้เนี่ยทำมาแล้วครับอาจารย์นะครับสำหรับงานโสดเนี่ยอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นห้องแล้วนะครับอาจารย์ได้เห็นห้องของงานโสดนะครับอาจารย์ก็เป็นห้องบันทึกภาพวิดีโออย่างเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะผมได้การบ้านมาจากทางโรงเรียนแล้วก็ไปคิดหนักเหมือนกันว่าเราจะออกแบบการผลิตสื่อให้อาจารย์แบบไหนนะครับอาจารย์ก็พยายามไปดูหลายๆที่ไปศึกษาหลายๆสถาบันหรือว่างานโสดที่อื่นเนี่ยเขาทำกันแบบไหนครับอาจารย์ก็คิดเยอะเหมือนกันนะครับแต่พอคิดไปเรื่อยๆบางทีคิดไม่ออกก็เลยต้องกลับย้อนมาที่ตัวบริบทของโรงเรียนเราเองนะครับอาจารย์ก็คือผมทำงานที่นี่มาก็นานพอสมควรนะครับก็ได้ทำงานทั้งการบริการแล้วก็งานทางวิชาการผมเห็นความงดงามของความเป็นสาธิตเกษตรครับผมเห็นบรรยากาศของการสอนของอาจารย์ที่ อาจารย์ที่โรงเรียนเราเนี่ยคือเราไม่ได้สอนด้านวิชาการหรือความรู้อย่างเดียวแต่เรายัง สอนนะครับคุณธรรมจริยธรรมหรือระเบียบวินัยให้กับนักเรียนอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราจะทำห้องเรียนซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนที่เหมือนอาจารย์มาสอนตามธรรมชาติของอาจารย์ในห้องเรียนจริงๆที่ห้องบันทึกวิดีทัศน์บนห้องโสดตรงนี้ครับอาจารย์ก็ ยินดีที่จะให้อาจารย์มาใช้นะครับสำหรับผมพอมีเวลาเล็กน้อยนะครับผมขออนุญาตนะครับแชร์สกรีนนะครับเรามองเห็นเป้าหมายเรามีเครื่องมือแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้เรามาดูวิธีการกันครับวิธีการว่าเราจะทำอย่างไรนะครับขออนุญาตแชร์นะครับอาจารย์
นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมทดลองสอนที่บ้านนะครับอาจารย์ก็คือนอกจากเรามีบรรยากาศของห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเสมือนของโรงเรียนสาธิตเกษตรแล้วในบางหน่วยบางบทเนี่ยเรายังสามารถจัดบรรยากาศที่บ้านนะครับให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะสอนได้นะครับแล้วการสอนออนไลน์นะครับข้อดีของการสอนออนไลน์นะครับอาจารย์เราสามารถเชิญวิทยากรมาได้อาจารย์พี่ภาพก็นี่พี่ติ๊กเลยครับจริงๆเราสามารถเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยสอนกับเราได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะเชิญวิทยากรมาเนี่ยยากนะครับขั้นตอนเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้วิทยากรเข้ามาเนี่ยลำบากนะครับแต่พอเป็นออนไลน์วิทยากรเนี่ยสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ครับเราสามารถเชิญเข้ามาร่วมสอนกับเราได้นะครับและนอกจากนี้นะครับอาจารย์ยังสามารถสร้างสรรค์การสอนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตรูปอาจารย์กิฟต์จากคณิตศาสตร์ป.2 นะครับอาจารย์ก็ใช้ฉากเขียวอย่างนี้เลยครับแล้วถ่ายตัวเองครับอาจารย์เสร็จแล้วก็มาสอนนะครับมาสอนบรรยากาศข้างหลังเนี่ยจริงๆอาจารย์สามารถพาเราไปได้ทุกที่ในโลกเลยหรือในอยู่ในโลกของแฟนตาซีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์หรือบางหน่วยเนี่ยเราสามารถนะครับข้อดีของการสอนออนไลน์นะครับเราพาเด็กไปดูบรรยากาศสดๆตอนนั้นสมมุติผมสอนเรื่องป่าชายเลนเรื่องการปลูกป่านะครับแล้วตอนนี้มันเป็นแบบเฮ้ยเราอยากให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาดูบรรยากาศตรงนี้จริงๆนะครับเราก็พานักเรียนไปเลยนะไปเห็นบรรยากาศที่เราอยู่ณสถานที่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำตาลสดอะไรเงี้ยครับก็นักเรียนก็จะได้เห็นบรรยากาศตรงนั้นจริงๆครับอาจารย์นะครับก็สุดท้ายครับอาจารย์ไม่ว่านะครับรูปแบบการสอนเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะผมก็ยังอยากเห็นความงดงามของการเป็นสาธิตเกษตรของเรานะครับในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ระเบียบวินัยที่เราจะปลูกฝังให้กับนักเรียนครับครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ก็ตอนนี้ครับครับครับขอบคุณที่ก็ต้องเลยครับที่ต้องเลยครับอาจารย์ถามมาถามมาในข้อมูลก็อาจารย์กระดาษกับอาจารย์สงกรานต์ช่วยกันตอบได้นะครับมี2คําถามด้วยกันครับครับคําถามคิดว่าเป็นคําถามกังวลกังวลเลยครับเรียนที่บ้านนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเน็ตความเร็วต่ำมากนะครับจะไปนี่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของครับเนี่ยว่ามีอินเทอร์เน็ตทำไรพวกเฉลยสำหรับการเรียนทั้งหมดค่ะต้องอาจารย์สงการตอบนะครับก็อย่างที่อาจารย์รองศาสตราจารย์เรียนไปแล้วนะคะว่าในการเรียนออนไลน์คงไม่ได้มานั่งเรียนสอนเด็กเป็นอะไรนะคะแค่ไม่นานอาจจะในการเรียนสอนที่มีการต้นต่อกันสามารถใช้ที่โทรศัพท์ได้นะคะก็ลองอีกครั้งเหมือนกันค่ะจากนั้นเนี่ยถ้าจะส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ในการที่จะส่งนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เดียวเนาะแต่ว่าถ้าบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้โทรศัพท์ได้แต่อาจจะยากนิดนึงหลายท่านที่บอกว่ามี Android ถ้าเป็น iOS ได้ไหมก็ได้ค่ะ iPad หรืออะไรเงี้ย iPad ก็สามารถที่จะใช้แชร์หน้าจอแล้วก็ใช้ไวท์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยนะคะทั้งครูและผู้ปกครองก็จะต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เพื่อให้การเรียนการสอนต่างๆมีประสิทธิภาพทั้งเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้นะคะค่ะแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าผู้ปกครองเห็นในคำถามนะคะว่าถ้าสมมติอาจารย์ใช้ทีม Microsoft Team ในการจัดการเรียนการสอนแล้วลูก3มีคอร์สอบรมให้เด็กนักเรียนไหมนะคะจริงๆเด็กเข้าไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าถ้ามี username password ให้แล้วเนี่ยเด็กล็อกอินเข้าไปก็จะเห็นว่างานมีอะไรบ้างเงี้ยนะคะอาจจะยากหน่อยสำหรับเด็กเล็กเราจะทำคู่มือให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะแขวนไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะเด็กแล้วก็ username และ password ถ้าสมมติว่าเราประสานงานเราได้จากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะส่งไปให้เด็กนะคะตามคือเราจะมีวิธีการเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้สำรวจ
ทุกคนแล้วใครที่ยังไม่ทำแบบสำรวจบ้างคะว่าใครมีอินเทอร์เน็ตใครมีความเร็วเท่าไหร่ใครมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราจะมีต้องให้ใส่อีเมลกับ LINE ID ของเด็กของผู้ปกครองที่เราสามารถติดต่อได้นะคะครูประจำชั้นก็จะดำเนินการติดต่อไปทางนั้นเนาะค่ะมีคำถามไหมเอ่ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าโรงเรียนก็ได้สำรวจปัญหาเนาะแล้วคิดว่าเราน่าจะเอาปัญหาตรงนั้นเนี่ยมาดูเป็นจุดๆเราแก้ไขปัญหาไปได้ใช่ไหมครับในส่วนของพวกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าทางงานคอมพิวเตอร์กับงานสดก็น่าจะมีมาตรการหรือว่าช่วยในการช่วยนักเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์มันดำเนินไปได้นะครับทีนี้ขออีกคำถามนึงได้ไหมคะอาจารย์สงกรานต์ค่ะว่าไงคะว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของสื่อเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าจะเป็น iPadแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เห็นคำคอมเมนต์จากผู้ปกครองเหมือนกันว่าแล้วแบบไหนที่เหมาะหรือว่าควรจะใช้ในการเรียนออนไลน์มากที่สุดถ้าในความคิดเห็นของอาจารย์สมการถ้าของอาจารย์นะคะก็คืออยากจะให้เป็นโน้ตบุ๊กที่มีกล้องเนาะเพราะว่าคือมันสามารถใช้ได้ทุกอย่างค่ะในถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแท็บเล็ตก็ต้องมีปากกาค่ะเพื่อที่เด็กก็จะได้สามารถที่จะไว้บอร์ดหรืออะไรได้นะคะก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันจะยากคือสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันแล้วก็ตอบโต้ในการที่ครูถามเด็กตอบแต่ว่าในการส่งงานก็อาจจะยากนิดนึงเนาะอาจจะถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะต้องดูเว็บไซต์ของโรงเรียนในการทบทวนบทเรียนแล้วอาจจะส่งกันบ้านในรูปแบบอีกแบบนึงเดี๋ยวเราค่อยแก้ปัญหากันตรงนี้ค่ะครับคิดว่าน่าจะมีให้นักเรียนยืมใช้ได้บางส่วนด้วยใช่ไหมครับในเบื้องต้นเนี่ยครับเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่มีใช่นะครับคอมพิวเตอร์เหรอคะหรือยังไงใช่ทุกอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงออนไลน์อุปกรณ์ที่จะเข้าถึงออนไลน์ตอนนี้ขอเป็นให้อาจารย์ที่ยังไม่มีโน้ตบุ๊กหรือว่าเพื่อจะเตรียมการสอนก่อนเนาะในส่วนของนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวขอปรึกษาท่านผู้อำนวยการก่อนนะคะว่าเราจะมีแนวทางยังไงในการช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงต้องแก้ปัญหาที่เราพบต่อไปนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะครับมันอาจารย์ดีนบอกไปด้วยกันครับในช่วงนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สงกรานต์แล้วก็อาจารย์เอกราชก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะคาดว่าเป็นช่วงที่หลายคนก็น่าจะรอคอยนะคะเพราะว่าท่านผู้อำนวยการจะเข้ามาตอบคำถามนะคะที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ชมหลายท่านได้ฝากคำถามเอาไว้นะคะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินค่ะครับคำถามมาเยอะมากเลยครับผอ.ครับแต่ว่าเราจะขอเนื่องจากว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเราจะขอคัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลักนะครับครับไปเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับท่านผอ.ครับครับคำถามแรกก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนดขึ้นมาเนี่ยจะใช้ตลอดปีการศึกษา2563เลยหรือเปล่าครับค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้ในช่วงของภาคต้นก่อนนะคะในภาคต้นปีการศึกษา2563ซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาดูสถานการณ์นะคะว่าในเทอมต้นเนี่ยเราใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่แจ้งไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยกลับมาสู่ปกติได้นะคะเราก็ในภาคปลายนะคะเราก็จะกลับมาเรียนแบบปกตินะคะทั้งนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราก็คาดหวังนะคะว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดในระลอกที่2เราจะได้กลับมาจัดการเรียนการสอนกันในรูปแบบปกตินะคะค่ะก็ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าจริงๆเราว่าคิดถึงโรงเรียนกันแล้วนะอาจารย์ก็อยากจะกลับมาเจอหน้ากันนะคะขออนุญาตใครที่คำถามต่อไปค่ะท่านผู้อำนวยการก็คือว่าเรื่องของหนังสือเรียนนะคะหรือว่าพวกเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนต่างๆนี่ซื้ออย่างไรคะหรือว่ามีการแจกอย่างไรบ้างคะในเรื่องนี้นะคะในเบื้องต้นที่เราเรียนออนไลน์ตรงนี้เราก็จะเป็นเนื้อหาที่อาจารย์ปรับก่อนนะคะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ยืนนะคะที่ให้แนวคิดเราตรงนี้ค่ะ
ก็เราจะปรับให้มันเหมาะกับสถานการณ์ก่อนส่วนเครื่องแบบเนี่ยคิดว่าถ้าในช่วงที่เรียนออนไลน์เนี่ยก็คงไม่ต้องใส่เครื่องแบบนะคะแต่ขอให้นักเรียนแต่งกายสุภาพนะคะในการเข้าหน้าจอนะคะถ้าหากว่าต้องเป็นเรียลไทม์แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบให้งานเด็กไปตรงนี้นะคะก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ก็จะได้เกิดการเรียนรู้นะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งมองหน้าจอนะคะส่วนหนังสือต่างๆตรงนี้นะคะทางโรงเรียนก็พยายามที่จะจะดำเนินการอย่างให้ผู้ปกครองนั้นเนี่ยได้มารับนะคะในช่วงที่สามารถที่จะมารับได้นะคะแล้วเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในกำหนดเวลาค่ะครับผมคำถามต่อไปนะครับคิดว่าคำถามนี้เป็นข้อกังวลเยอะมากนะครับสำหรับผู้ปกครองที่อยู่ประถมศึกษานะครับผู้ปกครองถามว่ากรณีผู้ปกครองทำงานนอกบ้านทั้งคู่เลยนะครับไม่มีคนช่วยดูแลที่บ้านเนี่ยแล้วก็นักเรียนก็ยังเล็กอยู่เนี่ยเราจะดำเนินการตรงช่วยเหลือตรงนี้ได้ยังไงบ้างครับค่ะในส่วนนี้นะคะอย่างที่เราได้ดำเนินการไปนะคะก็คือการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนนะคะทั้งในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของความพร้อมในการดูแลนักเรียนเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆครอบครัวนั้นเนี่ยไม่มีคนที่จะดูแลนักเรียนที่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนนะคะว่านักเรียนเล็กๆเนี่ยค่ะซึ่งเราก็เห็นถึงความสำคัญว่านักเรียนเนี่ยควรจะได้รับการเรียนการสอนนะคะที่โรงเรียนนะคะอยู่ใกล้ชิดคุณครูแต่ว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงซึ่งหลายๆท่านก็ยังออกมาพูดถึงความไม่ยังไม่ 100% นะคะในการที่จะให้เด็กมาโรงเรียนตรงนี้เราก็ได้ศึกษาแต่ว่าเราจะนำเด็กที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยนะคะมาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนอย่างระมัดระวังที่สุดนะคะแต่ว่าครอบครัวไหนที่มีความพร้อมนั้นเนี่ยก็มีคนดูแลที่บ้านเราก็จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นะคะโดยการที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคือเราจะพยายามสลับวันให้เด็กเนี่ยได้มาเรียนที่โรงเรียนได้รับความรู้ที่โรงเรียนด้วยนะคะค่ะครับค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของถ้าเรามีการสอนออนไลน์แล้วอะค่ะผอ.เราจะมีการอัดวิดีโอการสอนเพื่อสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยไหมคะอันนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเราก็เตรียมความพร้อมนะคะทางงานวิชาการเนี่ยก็จะดำเนินการร่วมกับงานฝ่ายเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะคะที่จะแขวนข้อมูลต่างๆนะคะที่เป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถที่จะมาเรียนซ้ำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กนะคะหรือในเรื่องของเนื้อหาสาระต่างๆที่นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เรียนซ้ำได้ค่ะค่ะครับก็ดีเลยนะคะได้ทบทวนบทเรียนด้วยค่ะครับงั้นขอคำถามต่อไปเลยนะครับท่านผู้อำนวยการครับก็คือกังวลเรื่องการบ้านนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ตรงนี้โรงเรียนมีแนวทางอย่างไรคือผู้ปกครองถามมาในลักษณะที่ว่าเรียนออนไลน์ต้องมีการบ้านหรือเปล่าก็จริงๆแล้วนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านอาจารย์ยืนพูดนี่ก็เหมือนกับตอบคำถามไปได้เลยนะคะว่าเรื่องการบ้านนั้นเนี่ยในการที่เราเรียนออนไลน์นั้นเนี่ยการบ้านกับการเรียนเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์มอบหมายงานไปให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นคว้านะคะได้ศึกษาเนี่ยจะเรียกว่าการบ้านก็ไม่เชิงแต่มันก็เป็นการเรียนการสอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องปรับนะคะให้มีความเหมาะสมนั่นก็คือการบ้านถ้าเราจะเรียกว่าการบ้านก็คือการที่จะมอบหมายงานนะคะให้เด็กศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทบทวนนะคะก็สามารถทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถที่จะชี้แนะช่วยเหลือนักเรียนได้นะคะค่ะได้ค่ะครับครับงั้นขอ2คำถามสุดท้ายนะครับท่านผู้อำนวยการเพราะว่าตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วใช่ไหมคะคำถาม2 คำถามสุดท้ายนะคะคำถามแรกอันนี้ของเราคือกิจกรรมบริการสังคมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมรวมถึงพวกการซ้อมกีฬาและพวกดนตรีอะค่ะเราจะมีการจัดการอย่างไรบ้างคะในกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราพิจารณาว่าถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องมาทำร่วมกันตรงนี้เรายังต้องงดไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นทางด้านกีฬาตรงนี้เราก็มองเห็นความสำคัญนะคะว่าเด็กอะโดยเพราะเด็กเล็กต้องมีการพัฒนานะคะในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็วางแผนที่จะให้นักเรียนนั้นเนี่ยได้ฝึกทักษะทางด้านกีฬานะคะโดยอาจารย์พละเองก็จะต้องออกแบบนะคะก
การเรียนการสอนที่ไม่เป็นการเข้ามาใกล้ชิดนะคะในตัวนักเรียนตัวอย่างเช่นบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคงไม่ได้ลงไปเล่นเป็นทีมที่จะไปวิ่งในสนามนะคะอาจจะต้องฝึกทักษะที่เป็นเดี่ยวได้ที่แยกออกจากกันไม่ต้องมาใกล้ชิดนะคะอันนี้เป็นต้นส่วนกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องมาฝึกร่วมกันตัวอย่างเช่นถ้าเป็นดนตรีแบบนี้ค่ะเราก็ได้พูดคุยกันนะคะในกรรมการนโยบายนั้นเนี่ยว่าถ้าหากต้องมาฝึกร่วมกันเนี่ยเราของดไปก่อนนะคะก็จะต้องให้เป็นการที่เด็กเนี่ยสามารถที่จะแยกฝึกเดี่ยวได้ค่ะครับผมคำถามสุดท้ายนะครับท่านผู้อำนวยการครับด้วยระยะเวลาด้วยนะครับก็คือเหมือนเชิงข้อเสนอแนะนะครับแต่ว่าท่านผู้อำนวยการสามารถให้ข้อเสนอตรงนี้มาได้คือผู้ปกครองเสนอแนะมาว่าถ้าเป็นการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยควรเป็นการประเมินแค่ผ่านกับไม่ผ่านตรงนี้โรงเรียนมองยังไงบ้างครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปพิจารณาดูนะคะว่าคือโรงเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะคะแต่ว่าในเกณฑ์มาตรฐานที่เราจะต้องนำไปใช้อ่ะค่ะตรงนี้เราก็ต้องดูว่าในประเทศเนี่ยเขาปรับให้เราหรือเปล่านะคะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เด็กเราจะต้องไปสอบนะคะต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้เกรดอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยนะคะว่าการที่นักเรียนเรียนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราก็อยากจะประเมินแค่ว่านักเรียนนั้นเนี่ยเกิดการเรียนรู้หรือไม่นะคะแต่ในการที่นักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เกรดเฉลี่ยนะคะตรงนี้เราก็จะต้องพิจารณานะคะว่าเราจะทำได้อย่างไรนะคะในเรื่องของการประเมินที่สอดคล้องนะคะกับการวัดและประเมินผลของประเทศด้วยค่ะครับผมก็คือเรามีคำถามได้เท่านี้จริงๆนะครับเนื่องจากว่าด้วยเวลานะครับจริงๆคำแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเราก็รวบรวมเอาไว้นะคะอาจารย์ก็นำมาเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็แนวทางในการดำเนินงานต่างๆด้วยก็เดี๋ยวทีมงานเขาจะส่งคำถามเนี้ยน่าจะให้ทีมผู้บริหารนะครับสุดท้ายก็อยากให้ท่านผู้มีการฝากเป็นกำลังใจหรือฝากทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยครับก่อนที่เราจบรายการในวันนี้นะครับเชิญครับค่ะประการแรกเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่เราจะฝ่าฟันนะคะวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ยืนบอกนะคะแล้วตัวอาจารย์เองก็ได้ศึกษามาว่าเราจะต้องปรับการเรียนการสอนแน่นอนในอนาคตนะคะด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราวางแผนเอาไว้นะคะเราก็เลยต้องมีการปรับตัวกันอย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์หลายท่านอาจจะเครียดนะคะแล้วก็อาจจะขาดความพร้อมนะคะไม่ว่าในเรื่องอะไรนะคะตรงนี้โรงเรียนก็ขอเป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะให้อาจารย์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะมีการสื่อสารพูดคุยกันมากขึ้นในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะคะทุกๆคนเนี่ยถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่จะให้โรงเรียนสนับสนุนนะคะก็ขอให้อาจารย์แจ้งผ่านมาทางโรงเรียนนะคะสำหรับเด็กๆและผู้ปกครองนะคะโรงเรียนก็ขอเป็นกำลังใจนะคะที่เราจะพัฒนานะคะการเรียนรู้ให้กับเด็กเรานะคะในรูปแบบที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะซึ่งเด็กๆในรุ่นนี้นะคะก็จะเติบโตไปท่ามกลางการใช้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์นะคะที่เด็กเราเนี่ยจะได้มีการเรียนรู้นะคะที่ทันสมัยแล้วก็คาดหวังนะคะว่าโรงเรียนสาธิตนั้นเนี่ยเราจะสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษาได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะคิดว่าไม่เกินความสามารถของท่านอาจารย์นะคะที่จะปรับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนของเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์นะคะผู้ปกครองและนักเรียนทุกๆคนค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะคะสำหรับวันนี้คาดว่าน่าจะได้รับแนวทางต่างๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์สาธิตเกษตรของเราทุกคนเนี่ยก็พร้อมที่จะรับมือสำหรับปีการศึกษา2563นะในยุคโควิด -19 นี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับผู้ปกครองรวมถึงท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่รับชมตลอด2ชั่วโมงนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจอีกกำลังใจนึงก็แล้วกันนะครับพร้อมกับท่านผู้อำนวยการที่เราจะร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับการประชุมนะครับการประชุมการฟังบรรยายออนไลน์ในวันนี้ก็คงเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเราสองคนแล้วก็ท่านผู้อำนวยการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ทิตย์เกษตรศาสตร์สถานศึกษาอบรมจรรยาสมศักดิ์ศรีทุกคนหากเพียรล้วนทำความดีให้สมกับที่เป็นนักเรียนไทยการเรียนเราก็เก่งการกีฬาไม่ย่อความดีไม่ขอเทิดเกียรติวิไลสัญลักษณ์เขียวม่วงกระเดื่องไปไกลเหมือนสายใยยึดมั่นแต่ความดีสายใหญ่